าจารย์ดร.ภูสิทธิ์ฉัตรวิริยวงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรับฟังคำกล่าวรายงานและเปิดการสัมมนาจากตัวแทนนักศึกษาขอเรียนเชิญค่ะเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูสิทธิ์ฉัตรวิริยวงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายอาทิตย์พรหมสาขาณสกลนครในนามของฝ่ายจัดงานสัมมนาตลอดจนผู้ร่วมเข้าสัมมนาทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาหัวข้อทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในวันนี้การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และ3เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการฝึกงานการจัดสัมมนาแก่นักศึกษารายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่นโดยผู้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นบุคลากรจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจพร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความสามารถระดับประเทศคือศาสตราจารย์ดร.โกวิทพวงงามคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณพินิษฐ์ศักดิ์คำวันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีและท่านอาจารย์สุชาวมีหนองว่าอาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการโดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์การถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook Live โดยมูลนิธิสื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยคุณสุชัยเจริญมุขยานันเพื่อให้การจัดสัมมนาบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอเรียนเชิญประธานได้กล่าวให้โอวาทและเปิดการสัมมนาในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์ท่านวิทยากรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดจนนักศึกษาและผู้สนใจทุกคนนะครับที่เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดียิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันนี้จากที่ได้รับฟังคำกล่าวรายงานเมื่อสักครู่นี้นั้นทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกครองท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นตลอดจนทิศทางที่จะดำเนินการซึ่งในการสัมมนาในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาเป็นสำคัญที่จะได้รับความรู้ประสบการณ์ในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นซึ่งตรงกับศาสตร์ที่ในหลักสูตรนี้ได้กำหนดแล้วก็เป็นการเรียนที่นักศึกษาได้จะนำไปใช้ในชีวิตในอนาคตนับเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องโชคดียิ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือได้วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์สูงอันประกอบด้วยท่านศาสตราจารย์ดร.โกวิทพวงงามคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และอีกท่านหนึ่งก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคนคุณพินิจศักดิ์คำวันซึ่งทั้งสองท่านนี้มีความรู้ประสบการณ์มากนับว่าในห้องนี้หรือว่าในผู้ที่ได้รับชมทางการถ่ายทอดสดทางสื่อของสื่อสร้างสุขนะครับก็คงจะรับความรู้ไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามผมก็หวังว่าทุกท่านทุกคนที่ได้รับชมหรือได้มาในครั้งนี้นี่จะได้เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์และมีข้อคิดเห็นประการใดก็น่าที่จะได้มีการพูดคุยซักถามในเวทีแห่งนี้เพราะว่าการจัดสัมมนานั้นไม่ใช่ว่าจะจัดกันได้ง่ายนานๆจะได้จัดสักครั้งหนึ่งแล้วก็ในช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนี้เริ่มเข้มข้นเข้ามาดังนั้นนับเป็นโอกาสดีสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดการนะที่ทำให้มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้แล้วก็ขอขอบคุณทางวิทยากรประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.กวิศพวงงามท่านพินิจศักดิ์คำมันแล้วตลอดจนท่านอาจารย์สุชาติมินองว่าซึ่งจะเป็นวิทยากรดำเนินการเป็นอดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับแล้วต้องขอขอบคุณทางผู้เกี่ยวข้องหลายๆท่านนะครับทางสื่อสร้างสุขของท่านอาจารย์สุชัยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนงานอื่นที่ผมไม่สามารถเอ่ยนามได้นะครับต้องขอขอบคุณตลอดจนผู้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทราบว่านอกจากเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นส่วนงานที่ทำงานด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนับว่าเป็นโอกาสดีก็ต้องขอบคุณนะครับก็ขออำนวยพรให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการผมวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วก็ขอเปิดโครงการสัมมนาทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ณบัดนี้สวัสดีครับครับผมลำดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านประธานในพิธีนะครับร่วมมอบของที่ระลึกแล้วก็ถ่ายรูปครับด้านล่างครับขอเชิญครับเรียนเชิญท่านพินิจศักดิ์คำวันครับครับผมลำดับต่อไปก็ขอเชิญถ่ายรูปครับขอเรียนเชิญท่านคณะวิทยากรและก็สท.นะครับร่วมถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณสุชัยด้วยนะครับผมงานสัมมนาครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับสื่อนะครับแล้วก็นักศึกษาผู้จัดงานทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงครับระหว่างที่รอการจัดสถานที่สักนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับแนะนำ
แนะนำกำหนดการและก็แนะนำสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้นะครับรบกวนทุกท่านเปิดแฟ้มนะครับจะมีแผ่นหนึ่งนะครับแบบประเมินนะครับสำหรับนักศึกษานะครับได้การรับการประสานจากอาจารย์เมื่อกี้นะครับขอให้ทุกท่านส่งแบบประเมินทุกท่านนะครับนะครับสำหรับกำหนดการวันนี้นะครับเพิ่งผ่านพ้นไปนะครับคือช่วงพิธีเปิดนะครับจากท่านประธานวันนี้ครับท่านคณบดีคณะครับผมจากสักครู่นะครับได้มีการเปิดงานสัมมนาครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูสิทธิ์ฉัตริยวงศ์นะครับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่สัมมนานะครับโดยนะครับอีกสักครู่นะครับอีกสักครู่รออีกไม่นานครับอีกสักนิดนึงครับจะมีการเปิดวิทยทัศน์ให้ทุกท่านได้รับฟังเรียกน้ำย่อยก่อนสักนิดหนึ่งนะครับส่วนแบบประเมินบางคนถามว่าประเมินเสร็จแล้วเอาไว้ไหนเอาไว้กับท่านก่อนนะครับจะมีฝ่ายจัดกิจกรรมนะครับเจ้าหน้าที่นะครับไปเก็บกับท่านเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวจะหายไปไหนนะครับส่วนนักศึกษาเช็คชื่อหลังจบการสัมมนาส่วนนักศึกษานะครับก็อย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับจะมีการเช็คชื่อนะครับหลังจากจบการสัมมนาในครั้งนี้นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับเราจะถ่ายทอดสดไปยังในเขาเรียกในรายการเวทีชุมชนอุบลราชธานีนะครับโดยสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีครับโดยคุณสุชัยเจริญมุขยานันท์นะครับรับรองทุกท่านได้ออกสื่อทุกคนแน่นอนครับวันนี้คอนเฟิร์มจากท่านเองนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะให้ชมวิดีทัศน์เพื่อเรียกน้ำย่อยนะครับเช้าวันนี้เป็นบรรยากาศที่สบายสบายนะคะแล้วก็อบอุ่นไม่หนาวและไม่ร้อนจนเกินไปนะคะทราบมาว่าจริงๆแล้วอากาศหนาวจะหมดไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าทำไมถึงหนาวเย็นมาถึงวันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะครับอีกทั้งข่าวเมื่อเช้าผมอ่านล่าสุดนะครับเมื่อเช้ามาก็เป็นที่น่ายินดียิ่งนะครับสำหรับคนปกครองท้องถิ่นเรานะครับหลายท่านนะครับอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับที่จะเข้าพิธีแต่งงานนะครับก็ยินดีด้วยนะครับช่วงนี้หน้าหนาวนะครับเหมาะสมนะครับเหมาะแล้วเดี๋ยวร้อนกว่านี้จะไม่ดีนะครับเป็นไงครับทุกท่านสามารถทานของว่างรอได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ครับผมสำหรับการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live นะครับเราถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจนะครับทีวีชุมชนอุบลราชธานีนะครับทุกท่านนะครับที่มีมือถือในขณะนี้นะครับสามารถกดแชร์นะครับส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆสามารถรับชมได้ทุกคนเลยนะครับณตอนนี้นะครับรู้สึกอาจารย์ว่ามีคะแนนพิเศษอีกแล้วนะครับแชร์ไลค์เยอะๆนะครับแชร์ไปเลยครับในกลุ่ม LINE Facebook เพื่อนๆนะครับแฟนเพจนะครับถือว่าเป็นครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตของเราเลยนะครับโอ้พูดถึงขนาดนั้นเลยทีเดียว
ไม่ถึงขนาดนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาที่ถือว่าเป็นเวทีสัมมนาทางวิชาการนะครับที่สำคัญนะครับเพราะปัจจุบันนี้ทุกท่านก็น่าจะทราบว่าทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยเราเป็นอย่างไรใช่ไหมครับคุณอัญชลีครับใช่ค่ะทิศทางที่ทำงานคุณอัญชลีเป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนในความคิดของพี่นะคะครับมีความสำคัญมากที่เขาจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ครับผมคือศาสตราจารย์ดร.โกวิทพวงงามเนี่ยท่านจะมาให้ความรู้ในวันนี้ซึ่งทุกคนก็ต้องต่างที่จะรู้เหมือนกันว่าเออรัฐธรรมนูญไทยฉบับล่าสุดนี่เป็นยังไงเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้เราฟังครับเกี่ยวกับปกครองท้องถิ่นยังไงครับสำหรับหน่วยงานผมก็คงจะมีเรื่องเดียวที่เป็นที่ชื่นหน้าชูตาอย่างที่ท่านอาจจะเห็นในหน้าตาของผมเป็นหลักนะครับก็ไม่ต้องทักอะไรมากมายก็รู้กันแล้วกันนะครับที่ทางการปกครองท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรทรงผมไม่ใช่จะว่าทรงผมก็ไม่ได้ก็เป็นระเบียบครับระเบียบทรงผมต้องเปลี่ยนหรอครับสำหรับทุกท่านที่กำลังว่างในขนาดนี้ครับหยิบมือถือของท่านมาแชร์ไปได้นะครับถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับทีวีชุมชนอุบลราชธานีนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับครับผมก็ขอกล่าวต้อนรับนะครับคณะวิทยากรนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.โกวิทพวงงามคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณพินิจศักดิ์คำวันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคนนะครับวิทยากรในวันนี้นะครับแล้วก่อนที่เราจะเริ่มสัมมนาครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับได้รับชมวิดีทัศน์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นครับขอเรียนเชิญครับของคนที่สนใจรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็คงจะคาดหวังเหมือนกับคนทั่วไปว่าน่าจะเป็นการเมืองระดับชาติก่อนแล้วก็ลงการเมืองท้องถิ่นเพราะว่าการที่จะบอกว่าเราเนี่ยย้อนกลับมาสู่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะระบบการเมืองระดับชาตินี่แหละนะคะนี่คือเสียงสะท้อนกับมุมมองการเมืองไทยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรทัยก๊กผลในฐานะของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ผู้ติดตามความคืบหน้าของการเมืองไทยว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางใดโดยเห็นว่าจากบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้รวมถึงบริบทอื่นๆที่สำคัญทั้งกฎหมายผู้จัดการเลือกตั้งตัวผู้สมัครผู้แทนของประชาชนรวมถึงความรู้ความเข้าใจของตัวประชาชนเองก็ยังไม่มีความพร้อมและไม่สามารถการันตีได้เลยว่าต่อให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่แต่หากเป็นไปตามกระแสการเมืองก็คงคาดเดาได้ว่าประเทศไทยน่าจะได้อุ่นเครื่องชิมลางเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศก่อนที่จะได้เลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศที่ตึงเครียดและยืดเยื้อทางการเมืองอย่างไรก็ตามไม่ว่าประชาชนจะได้เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก่อนหรือเลือกตั้งระดับชาติก่อนการปลดล็อกทางการเมืองคืออำนาจให้กับประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้แทนของพวกเขาก็นับเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยในช่วงที่การเลือกตั้งท้องถิ่นของไทยได้ถูกปิดตายเอาไว้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นประชาชนน่าจะได้ประโยชน์จากความตื่นตัวของนักการเมืองท้องถิ่นเพราะหากระยะเวลาที่ผ่านมาไม่สามารถทำงานจนเข้าตาประชาชนในท้องถิ่นได้ก็คงจะไม่สามารถครองใจประชาชนในวาระที่จะถึงนี้เดี๋ยวเรามาไขประเด็นต่างๆเหล่านี้กับเดอะคีแมนวันนี้ของเรานะคะศาสตราจารย์มุทิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มุทิสารค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับอาจารย์คะประเด็นแรกเลยเราต้องมาย้อนดูอดีตก่อนนะคะเพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าปัญหาเก่าของเรื่องของท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในเชิงโครงสร้างหรืออะไรก็ตามแก้ปัญหาหรือยังหรือมันมีปัญหาอะไรอยู่บ้างนั่นหมายความว่าปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่า
ที่เรามองเห็นที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่ก็เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องความไม่มีอิสระนะครับขององค์กรปกครองท้องถิ่นเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เชิงโครงสร้างคือปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องของรายได้ขององค์กรท้องถิ่นถ้าจะให้องค์กรท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีอิสระและบริหารจัดการหลักสำคัญคือต้องมีฐานรายได้ที่เพียงพอนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าสัดส่วนรายได้ขององค์กรท้องถิ่นที่มีทั้งประเทศเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายบังคับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรายได้ที่ส่งไปเพื่อให้เขาทำหน้าที่แทนรัฐเกือบทั้งหมดนะครับอันนี้คือโครงสร้างใหญ่ๆนะครับอันที่3ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของโครงสร้างใหญ่ก็คือว่าการออกแบบให้การบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้อาจจะหมายถึงประเด็นที่วันนี้กำลังพูดกันมากเรื่องขนาดหรือการควบรวมแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเรื่องที่สำคัญก็คือการทำให้ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถมีรูปแบบในการจัดทำบริการสาธารณะได้มากขึ้นส่วนประเด็นที่เราพูดกันเรื่องอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นเล็กนะครับที่สามารถแก้ไขได้ไม่ยากนะเรียกว่าปัญหาหลักๆเก่าๆเชิงโครงสร้างก็มี3เรื่องด้วยกันแต่ตอนนี้เขามองว่ามีปัญหาใหม่เข้ามาเป็นเรื่องแทรกซ้อนเข้ามาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา44คสช.อาจารย์มองไงคุณเมย์คงหมายถึงมาตรา44ที่ไปให้ปลดให้ตำแหน่งผู้บริหารผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นชั่วคราวคือจริงๆมาตรา44เนี่ยเป็นเครื่องมือทางการบริหารของรัฐแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยใช้ในการที่จะมองเห็นว่าการปราบปรามหรือป้องกันการทุจริตหรือใครที่มีพฤติการน่าสงสัยเนี่ย ก็แขวนไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลหรือคสช.ก็คงต้องมาพิจารณาว่ามูลเหตุที่ถูกร้องทั้งหลายแล้วก็ใช้44แขวนเขาไว้เป็นชุดๆเนี่ยต้องเคลียร์ว่าตกลงเขาผิดหรือไม่ผิดนะครับคือถ้าผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดส่วนว่าถ้าเขาไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องคืนสิทธิ์นั้นให้กับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการที่จะลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเรื่องหนึ่งก็คือการพูดเรื่องอำนาจหน้าที่ท้องถิ่นนะครับที่พูดว่าเมื่อก่อนนี้เราจะบอกว่าท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะวันนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยเติมอีกคำหนึ่งว่าจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะคำถามคือคำว่ากิจกรรมสาธารณะคืออะไรกิจกรรมสาธารณะถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆครับแห่เทียนลอยกระทงบรรพชาสามเณรหมู่ถูกไหมครับทำบุญพระเวทดังนั้นการเติมคำว่ากิจกรรมสาธารณะเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ขอบเขตชัดขึ้นว่าไม่ใช่ทำเฉพาะต้องบริการตัวต่อตัวนะการทำให้ชุมชนการทำให้สังคมในภาพรวมก็สามารถทำได้ในอนาคตซึ่งอันนี้ก็ต้องไปเกี่ยวโยงกับการออกกฎหมายในอนาคตเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็ปรากฏอยู่ในมาตรา250ด้วยก็คือว่าหลักวางหลักในรัฐธรรมนูญวางหลักว่าภารกิจใดที่เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยหากทำร่วมกับเอกชนหรือทำร่วมกับองค์กรของรัฐหรือท้องถิ่นด้วยกันเองแล้วจะเกิดประโยชน์มากกว่าสามารถทำได้หลักเนี้ยก็คือหลักที่บอกว่าไม่ต้องทำเองทั้งหมดนะครับตัวสุดท้ายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่เพิ่มก็ประเด็นที่เราคุยกันแล้ว คือประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องคุณสมบัติของคนจะมาเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแต่คำถามก็คือจุดเปลี่ยนบวกกับหลายอย่างที่คงเอาไว้มันมีการปฏิรูปหรือเปล่าเพราะว่าจะเห็นได้ว่ายุคนี้การปฏิรูปเป็นประเด็นสำคัญนะคะอาจารย์อุตสาหมีทั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติมีทั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้วปฏิรูปไหมคะในส่วนท้องเป็นการแก้แบบ minor change คือไม่ได้ยกเครื่องไม่ได้ยกเครื่องคือไม่ได้กลับมาตั้งต้นกันว่าตกลงเราอยากปฏิรูปเพื่อทำให้ท้องถิ่นเป็นอย่างไรนะครับคือถ้าผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดส่วนว่าถ้าเขาไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องคืนสิทธิ์นั้นให้กับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการที่จะลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งต่อไปของท้องถิ่นวันนี้นะคะเราก็ถือว่าเราได้ประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูปเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมีเรื่องสำคัญที่อาจารย์วุฒิสารย้ำมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้นะคะก็คือ1ในประเด็นเรื่องของความเป็นอิสระ2คือประเด็นเรื่องของรายได้และ3เรื่องของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะเป็น3เรื่องที่ต้องไปตั้งโจทย์กันให้แน่ๆแล้วก็ดี
ีค่ะว่าตกลงเราจะไปในส่วนของสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนดีกรีอย่างไรกษัตริย์เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่ต้องแก้จริงๆวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมก็ได้เวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับก็ก่อนนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มการสัมมนาครับขอฝากนิดนึงครับสำหรับท่านที่จับมือถือตอนนี้นะครับกรุณาปิดเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ก่อนปิดเครื่องรบกวนแชร์นะครับการถ่ายทอดสดครั้งนี้ผ่านแฟนเพจ Facebook TV ชุมชนอุบลราชธานีนะครับในการถ่ายทอดสดสัมมนาครั้งนี้นะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านคณะวิทยากรนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.โกวิทพวงงามคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณพินิษฐ์ศักดิ์คำวันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคนและก็ท่านอาจารย์สุชาวมีน้องว่านะครับเริ่มการสัมมนาครับขอส่งมอบให้กับท่านอาจารย์สุชาวต่อไปครับขอเรียนเชิญครับสามสี่สองหนึ่งเรียนท่านวิทยากรท่านแขกมีผู้มีเกียรติครับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านคณาจารย์นักศึกษาและก็ผู้ที่สนใจรวมทั้งผู้ชมทั้งอยู่ในห้องประชุมและก็ที่กำลังชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ทีวีชุมชนอุบลราชธานีนะครับวันนี้เป็น วันที่สำคัญทางวิชาการวันหนึ่งของสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและก็สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับพอดีนักศึกษาที่จัดกิจกรรมในวันนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับที่ได้จัดสัมมนาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีความสำคัญเพราะว่าเวทีนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการของบ้านเมืองนะครับที่สำคัญตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่เขาแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นนะครับวันนี้เราจะมาพูดส่วนที่3คือเรื่องการปกครองท้องถิ่นซึ่งกำลังมีผู้สนใจติดตามกันอยู่ว่าอนาคตจะเดินไปทางไหนไปแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ที่ไม่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยถ้าไม่อยู่ในเทศบาลก็อยู่ในอบต.ถ้าอยู่นอกทั้งสองอันก็อยู่ในอบจ.นะครับอันนี้คือเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็เลยเกิดเวทีทางวิชาการวันนี้ขึ้นมานะครับเลยตั้งหัวข้อขึ้นมาก็คือทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช2560นะครับอันนี้ชื่อค่อนข้างจะเป็นทางการมากๆนะครับวันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยากรนะครับ
ที่เป็นกูรูผู้รู้นะครับเรื่องของท้องถิ่นในประเทศไทยนะครับซึ่งมีไม่กี่ท่านนะครับที่สนใจแล้วก็ลงคลุกคลีระดับนโยบายแล้วก็ระดับปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่จะทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้มแข็งแล้วก็ได้วิทยากรอีกท่านนึงก็คือเป็นฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคนท้องถิ่นอุบลราชธานีของเราเองนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมจะขอแนะนำท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านแรกมาจากกรุงเทพมหานครนะครับท่านมาถึงเมื่อคืนนะครับท่านมีภารกิจเยอะมากนะครับเครื่องบินก็แถมให้ท่าน1ชั่วโมงนะครับกำหนดการจะถึง3ทุ่มก็ถึง4ทุ่มนะครับสงสัยเห็นว่าเป็นเที่ยวสุดท้ายจะมาตอนไหนก็ได้ครับนะครับไม่บอกยี่ห้อนะครับนะฮะมาจากกรุงเทพนะฟังดูไกลนะครับแต่ก็ไม่ไกลหรอกนะฮะกับจังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าท่านมาภาคอีสานมาอุบลราชธานีโดยเฉพาะราชภัฏอุบลราชธานีนี่บ่อยมากนะครับไม่ว่าจะมาเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์พิเศษเป็นกรรมการประเมินรางวัลของสำนักนายกรัฐมนตรีของสถาบันพระปกเกล้าที่เราดูวิดิทัศน์เมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีด้วยนะครับแล้วก็มีข้อเขียนประจำในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันรายสัปดาห์นะครับในคอลัมน์ประชาคมท้องถิ่นนะครับรายละเอียดที่ผมให้ฝ่ายจัดงานหามาผมก็ดูคร่าวๆว่ามีเยอะมากนะครับยาวเป็นหลายคืบถ้าเอาจริงๆคงหลายหน้านะก็เอาที่สำคัญนะแล้วก็ที่เป็นปัจจุบันนะครับอันนี้ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันอยู่นะครับเดี๋ยวท่านจะน้อยใจนะครับท่านจบการศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตพัฒนาสังคมนะครับปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตการปกครองธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็นิติศาสตร์ด้วยนะครับอาจารย์ครับนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาเอกด้านการพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้รับประกาศนียบัตรการปกครองท้องถิ่นจากประเทศเยอรมันนะครับเคยรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเคยรับราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการบริหารสถาบันสัญญาธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยนะครับเป็นกรรมการเลขาธิการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่นนะครับและปัจจุบันก็ยังเป็นกรรมการที่นารางวัลพระปกเกล้าด้านปกครองท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการมีส่วนร่วมความโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นกรรมการรางวัลการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับตำแหน่งด้านบริหารที่มหาวิทยาลัยของท่านตอนนี้คือเป็นคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับและตอนนี้กำลังรอโปรดเกล้านะครับในการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชด้วยนะครับขอให้พวกเราได้ต้อนรับท่านศาสตราจารย์ดร.โกวิทพวงงามครับนะครับวิทยากรท่านต่อไปครับท่านที่สองนะครับมาจากอำเภอเกือบสุดชายแดนที่ตะวันออกของอุบลราชธานีใกล้ๆ 3,000 โบกติดแม่น้ำโขงนะครับห่างจากตัวเมืองอุบลประมาณ100กิโลเมตรนะครับฟังดูไกลบ้านนอกแต่อนาคตไม่เกิน2ปีจะได้เห็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่6เชื่อมประเทศไทยและแขวงสารวันที่สปป.ลาวตรงบ้านท่านนี่แหละครับจะกลายเป็นดินแดนที่เจริญทันสมัยผู้คนก็จะแห่แหนมาเที่ยวเพราะว่าต่อไปถ้าจะไปเวียดนามไม่ต้องไปทางมุกดาหารละมาข้ามตรงอำเภอนาตาลนี่แหละย่นระยะเวลาไปดานังตั้ง130กิโลเมตรนะครับทราบว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงล่าสุดและก็สวยงามที่สุดนะครับนะครับท่านดูแลอบต.นะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทังเคนผมไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนนะครับแต่ว่า
มีอยู่วันหนึ่งนานละหลายปีท่านได้เชิญผมไปเป็นวิทยากรเรื่องอะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนี่แหละนะครับแล้วก็รู้สึกท่านจันโกวิทดร.โกวิทก็เคยไปเยี่ยมที่อบต.ท่านด้วยนะครับแล้วก็มีการเชิญสมาชิกอบต.อะไรมาฟังทางวิชาการซึ่งผมก็บอกไม่เคยเห็นนะที่นายกอบต.จัดงานวิชาการแบบนี้นะครับน่าจะเป็นแห่งเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครทำแล้วก็ตอนนี้ถ้าพวกเราขับรถผ่านไปทางเขมราชท่านก็จะมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์มีรูปนายกท่านนี่แหละขึ้นอยู่ตรงไวนิลข้างทางเป็นพรีเซนเตอร์เองโฆษณาให้อบต.ท่านด้วยมีหม่ำนี่ไงท่านจะไม่ผิดหม่ำยี่ห้ออะไรเนาะท่านนายกครับหม่ำบ้านอะไรที่ดังๆครับบ้านด่านหังนะเป็นโอท็อปสินค้าออกเลยนะครับท่านเป็นพรีเซนเตอร์เองนะครับแล้วก็ที่สำคัญอบต.ของท่านก็แปลกมีสนามฟุตบอลแข่งได้เลยนะครับมีเยาวชนมาเล่นมีพื้นที่ Wi-Fi ให้เยาวชนเล่น Wi-Fi ที่อบต.ท่านฟรีมีศูนย์เลี้ยงเด็กด้วยใช่ไหมครับท่านพัฒนาเด็กเล็กสำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอก็มาขอตั้งอยู่ที่ของท่านใกล้ๆกับอบต.มีสถานีอนามัยด้วยใช่ไหมครับตรงนั้นใกล้ๆกันสุขศาลาเลยใช้ชื่อเดิมนะครับที่สำคัญคือผลิตน้ำดื่มยี่ห้ออบต.ให้ชาวบ้านด้วยมาแปลกครับขอแนะนำท่านนายกวิทยากรท่านที่สองท่านพินิจศักดิ์คำวันครับท่านจบปริญญาตรีจากมสท.การบริหารการศึกษาปริญญาโทการปกครองท้องถิ่นนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยเป็นครูมาก่อนที่จะมาเป็นนายกอบต.ครูบ้านบากอำเภอดอนตาลมุกดาหารนะครับบ้านเตยตำบลขามป้อมเขมราชอุบลราชธานีบ้านโดนตูมตำบลพังเคนนาตาลแล้วก็เป็นนายกอบต.ตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่ได้ออกเลยใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ออกเพราะท่านประยุทธ์ไม่ให้ออกให้กินเงินเดือนฟรีไปก่อนนะเพราะยังไม่เลือกตั้งครับจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ท่านดร.โกวิทก็จะบอกครับนะท่านได้ทำงานตามนโยบายของการบริหารงานว่าจะพัฒนาท้องถิ่นตำบลพังเคนเพื่อประชาชนตำบลพังเคนภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ good governance ที่เราเรียนนี่แหละครับทำให้ท่านไม่ใช่ท่านทำให้อบต.ของท่านได้รับการจัดสรรเงินรางวัลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2556อันนี้ของใครครับสำนักนายกที่ของปปก.สำนักนายกรัฐมนตรีแหละครับได้เงินรางวัลล้าน400,000กว่าบาทนะครับแต่มี2222ต่อท้ายผมไม่อ่านนะครับซึ่งเป็นอบต.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสการมีส่วนร่วมของประชาชนจากสถาบันปกครองด้วยใช่ไหมครับครับนี่คือประวัติของท่านวิทยากรทั้งสองคนนะครับอันนี้ผมขอเกริ่นๆนิดนึงนะครับดังนั้นต่อไปนี่คงจะขออนุญาตเข้าเรื่องนะครับที่เราจะคุยกันแต่ผมจะขอเกริ่นนิดนึงเพราะว่ามีเวลาเยอะสองท่านนะครับท่านแรกผมจะให้ท่านได้พูดก่อนนะครับท่านโกวิทพวงงามนะครับก็ได้คุยเรียนท่านแล้วว่าก็ให้ตรงกับประเด็นที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี2550เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันต่างจากปี4050ยังไงล่ะครับอาจจะเป็นยกแรกกันนะอาจารย์นะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ค่อยให้ท่านนายกพินิจศักดิ์ได้สลับบ้างสลับกันนะครับนะแล้วก็ค่อยพูดถึงหลายคนที่อยากฟังก็คือแนวโน้มเป็นยังไงอนาคตเนี่ยจะเลือกตั้งไหมนะมันติดอยู่ตรงไหนไม่เลือกตั้งเนี่ยนะ2ได้ยินข่าวว่าจะควบรวมท้องถิ่นใช่มั้ยจะเป็นยังไงนะฮะ3ข้าราชการท้องถิ่นอาจจะรออยู่ว่าคืบหน้าการแก้ไขประมวลกฎหมายท้องถิ่นเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องหลักๆที่จะคุยกันภายในถึงเที่ยงนี่แหละครับเรามีเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงสำหรับวิทยากรนะครับตอนนี้ประมาณ9โมงเกือบ40นาทีนะครับก็จะให้ท่านดร.โกวิทได้พบปะพวกเราในรอบแรกนะครับแล้วก็พวกเราคิดว่าหลายคนอยากจะมีคำถามที่ทราบว่ามาจากท้องถิ่นหลายคนมานั่งอยู่ตรงนี้ช่วงครึ่ง11โมงครึ่งเป็นต้นไปถึงเที่ยงจะเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนนะครับให้ถามนะครับช่วงนี้คงฝากดร.โกวิทก่อนท่านจะใช้ PowerPoint อะไรไหมครับครับหรือสดเลยจะให้เด็กเขาเตรียมให้ผู้จัดไว้แล้วแต่ว่าเชิญเลยครับไม่แน่ใจครับผมก็ขอบคุณนะฮะที่คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ได้เชิญมาพูดวันนี้นะครับผมเองก็จากคำถามที่อาจารย์จุฑาพูดเนี่ย
หรือถามเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องสนใจนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักของการปกครองประเทศฉบับปี2560เนี่ยก็ได้บัญญัติเรื่องสำคัญสำคัญไว้หลายเรื่องเดี๋ยวจะอธิบายผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเอาหลักก่อนแล้วกันว่าทำไมต้องมีการปกครองท้องถิ่นอันนี้ต้องตอบคำถามลองตั้งคิดในใจว่าทำไมต้องมีผมคิดว่าการเลือกตั้งมันเป็นพื้นฐานทั่วไปแต่ว่าหลักใหญ่เนี่ยนักศึกษาหรือว่าคนทั่วไปต้องถามว่ามีไปทำไมเพราะว่าคนทำงานให้ประเทศเนี่ยมันมีเยอะรัฐบาลเองก็ทำงานให้ประชาชนเราเลือกส.ส.ก็ทำงานให้ประชาชนเราเลือกตั้งทุกระดับก็ทำงานให้ประชาชนแต่ว่าส่วนราชการที่อยู่สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอก็ทำให้ประชาชนคำถามผมก็คือว่าทำไมต้องมีการปกครองท้องถิ่นด้วยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่คำหนึ่งคำว่าการปกครองตนเองทีนี้โยงกับว่าอาจารย์ถามเวลาเราพูดเรื่องการปกครองท้องถิ่นกับองค์กรปกครองท้องถิ่นมันต่างกันยังไงนี่ผมถามสองคำถามแล้วนะทำไมต้องมีการองค์กรปกครองท้องถิ่นทำไมเวลาเขียนเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยวรรคมาตราแรกเขาเขียนเรื่องการปกครองท้องถิ่นกับองค์กรปกครองท้องถิ่นคนที่เรียนเนี่ยต้องตอบให้ได้นะถ้าตอบไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านหรอกในรัฐธรรมนูญผมพูดรัฐธรรมนูญปี40แล้วกันวรรคแรกเลยเขาเขียนว่าให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองคำถามผมคือว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นยังไงองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นยังไงวรรค2ก็บอกว่าการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นจะตั้งรูปแบบใดให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองหลักวิชาการเขาบอกว่า พวกเราลองนึกในใจตอบนะการปกครองตนเองเนี่ยมันเขียนในคำอธิบายอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งถ้าเป็นแขนก็สองแขนนะการปกครองตนเองเป็นหัวอาจารย์ก็แล้วกันซ้ายเป็นเรื่องของสถาบันการปกครองการปกครองตนเองต้องไปสร้างสถาบันการปกครองต้องไปจัดตั้งสถาบันการปกครองเพราะฉะนั้นอบต.ของท่านพินิจศักดิ์เนี่ยถือว่าเป็นองค์กรปกครองถูกไหมอบต.เป็นองค์กรปกครองเทศบาลเป็นองค์กรปกครองนี่เราต้องไปจัดตั้งนี่จัดตั้งตามอะไรล่ะจัดตั้งตามอะไรล่ะก็จัดตั้งตามหลักตามรัฐธรรมนูญไงรัฐธรรมนูญจะเขียนไว้ว่าจะตั้งยังไงไอ้นี่คือตัวสถาบันแขนขวานี่สำคัญนะแขนขวาก็คือตัวประชาชนตัวพลเมืองตัวประชาสังคมผมพูดประชาชนพลเมืองประชาสังคมเอ๊ะมันต่างกันยังไงแขนขวานี่สำคัญเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบงั้นการปกครองท้องถิ่นมีองค์ประกอบสถาบันการปกครองแล้วก็ประชาสังคมก็คือพลเมืองที่รวมกลุ่มกันคิดว่าเราจะมีส่วนร่วมยังไงกับการปกครองท้องถิ่นเราจะรู้สึกเป็นเจ้าของยังไงมันคำว่าพลเมืองก็คือคนที่มีความรู้สึกรัก
ท้องถิ่นตัวเองอะรักป่าไหมรักน้ำไหมเห็นไหมมีการล่าสัตว์ที่อะไรนะโด่งดังมากนะเรารักไหมเขามาล่าสัตว์เนี่ยเราต้องช่วยกันขุดจับคุณเปรมชัยไม่รู้แกไปไหนแล้วนั่นก็คือภาคพลเมืองต้องรักน้ำรักดินรักป่ารักชุมชนของตัวเองรักสัตว์ที่คนคิดไม่ดีไม่ร้ายจะมาทำลายสัตว์ผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่น้องๆที่เป็นนักศึกษากลับไปถามตัวเองหน่อยว่าเรารักบ้านเกิดของเราไหมเรารักชุมชนเราไหมถ้าคนมาทำลายสัตว์ในบ้านเราทำลายทรัพยากรในบ้านเราเนี่ยเรารู้สึกหวงแหนไหมผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นการปกครองท้องถิ่นเราพูดแค่องค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ได้หรอกเราต้องพูดทั้งสองแขนมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแล้วจะนำไปสู่หลักการปกครองตนเองได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญมาตราแรกเลยในปี60เนี่ยเขียนไว้ที่มาตรา249 249เนี่ยเขาวางหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามที่จัดตั้งรูปแบบองค์กรท้องถิ่นแบบใดต้องไปถามประชาชนก่อนด้วยแต่นี่คนไทยเนี่ยมันมีความรู้สึกไม่เหมือนฝรั่งตรงที่ว่าผมพูดถึงฝรั่งหมายความว่าการปกครองท้องถิ่นไม่ได้กำเนิดที่เมืองไทยหรอกมันกำเนิดที่หลายประเทศเช่นอังกฤษหรือกำเนิดที่เยอรมันกำเนิดที่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นก็พร้อมๆกับเรานะของเราเนี่ยกำเนิดการปกครองท้องถิ่นในผมไม่แน่ใจพวกเราเรียนกันเนี่ยกำเนิดการปกครองท้องถิ่นที่ปีพ.ศ. 2000 รัชกาลที่5นะทรงตั้งสุขาภิบาลนั่นแหละเป็นปฐมบทการปกครองท้องถิ่นสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครสุขาภิบาลท่าฉลอมนะถ้าเราเรียนก็ทำไมรัชกาลที่5จึงใช้ท่าฉลอมเนี่ยเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกเวลาเรียนหนังสือเนี่ยผมอยากจะสอนว่าเราต้องตั้งคำถามว่าทำไมมันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงประพาสหรือเสด็จไปท่าฉลอมและไปเห็นชาวบ้านเนี่ยเขารักท้องถิ่นของตัวเองมันตรงกับคำพูดที่ผมพูดเรื่องแขนขวาใช่ไหมเห็นชาวบ้านก่ออิฐบล็อกทำถนนเห็นชาวบ้านกวาดถนนเห็นชาวบ้านเก็บขยะเห็นชาวบ้านรักษาความสะอาดท่านก็ประทับใจท่านก็มองว่าโอ้โหนี่แหละการปกครองตนเองตามหลักทฤษฎีฝรั่งเขาเพราะว่าฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้ผมถามว่าปัจจุบันเนี่ยมันหายหมดถ้าชาวบ้านช่วยท่านพินิจศักดิ์ในอบต.ปัดกวาดถนนเก็บขยะตัวเองมันก็ตรงกันหลักแต่ไม่ใช่ฝากความหวังให้ท่านพินิจศักดิ์โอ้มีอบต.แล้วให้ไปเก็บขยะให้ไปกวาดถนนผมว่านี่แหละคือความล้มเหลวของการปกครองท้องถิ่นเพราะประชาชนเพิกเฉยประชาชนไม่ได้สนใจท้องถิ่นตัวเองนี่คือหลักที่ผมอยากจะวางไว้ฝรั่งเองเนี่ยเขาจะคิดว่าเขารักบ้านน่ะอันนี้คือหลักการปกครองตนเองผมเคยไปที่เมืองเคยเขียนในสยามรัฐอยู่เมืองหนึ่งนะเมืองนี้เนี่ยออกเสียงไม่ค่อยดีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เขียนนะตัว A ตัว L ตัว A ตัว L เนี่ยเราอ่านว่า R R ไหนพูดพร้อมๆกันดิ R ตัว M ตัว E ตัว R ตัว E เมีย R เมียถ้าพูดไม่ค่อยชัดก็บอกเอาเมียเมืองเอาเมียเนี่ยอาจารย์ยกมือไปก่อนเลยเพราะว่ามันดูแปลกๆอยากจะไปบ้างเอาเมียเนี่ยแต่เมืองนี้นี่เวลาไปแล้วสุดยอดเลยเป็นไปตามหลักที่ผมพูดเลย
คือชุมชนเอาเมียนี่โทษทีนะเขาคิดกันเองว่าจะเป็นชุมชนแบบใดใครคิดครับไม่ใช่นายกคิดแต่ประชาชนคิดเลยว่าเมืองของเราเนี่ยห้ามสร้างตึกสูงผมไม่แน่ใจอุบลที่สร้างตึกสูงนี่คนอุบลยอมป่ะโอ้นี่บอกไม่เลยดีใจมากตบมือให้เกียรติหน่อยนี่เนี่ยคือชุมชนที่จัดการตนเองไงเพราะฉะนั้นพวกเธอนี่ต้องไปขับไล่นายกอบจ.เทศบาลนะจะสร้างตึกสูงเพราะว่าเราบอกว่าไม่แล้วอ่ะถูกไหมพูดแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับนะอาจารย์เนี่ย คือผมกำลังจะเรียนว่าเมืองเอาเมียเนี่ยเขากำหนดกฎเมืองกฎเมืองมาจากคนเมืองนั่นแหละผมจึงบอกว่าเราที่อยู่ในเทศบาลเมืองเนี่ยหรือเทศบาลนครอุดรอุบลเนี่ยเรามีกฎเมืองไหมแต่ผมจะยกตัวอย่างว่าอันเมียจะมีกฎเมืองข้อ1ห้ามสร้างตึกสูงข้อ2ห้ามกำหนดให้เป็นเมืองสีเขียวต้องมีต้นไม้เยอะๆหมู่บ้านจัดสรรจะเข้ามาเมืองเอาเมียเนี่ยเขากำหนดเลยต้องปลูกต้นไม้กี่ต้นต้องมีสวนสาธารณะกี่สวน3บิ๊กซีโลตัสจะเข้ามาเนี่ยต้องประชุมประชาคมเมืองก่อนว่าจะเข้ามาได้หรือเปล่าเมืองอันเมียไม่มีเซเว่นอีเลเว่นเพราะเขาไม่เอาเพราะเขาบอกเซเว่นเข้ามานี่เดี๋ยวโชว์หวยเขาเจ๊งหมดของเราเป็นไงฮะจะทำอะไรก็ได้ไม่มีกฎเมืองใครก็ไม่รู้ไอ้นี่คือความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นก็เพราะเรารักษากฎเมืองจะต้องปลูกต้นไม้จะต้องไม่สร้างตึกสูงจะต้องบอกอะไรต่ออะไรก่อนจะทำโน่นทำนี่จะต้องมีสวนสาธารณะให้เขาจะปลูกบ้านของหมู่บ้านจัดสรรต้องปลูกบ้านแบบประหยัดพลังงานนี่กฎเมืองเพราะฉะนั้นหมู่บ้านจัดสรรจะเข้ามานี่เขาไม่ให้เข้าถ้าไม่เป็นไปตามกฎเมืองประชาคมเมืองคิดอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะพูดไว้ในมาตรา249ที่ประชาชนควรมีส่วนร่วมออกกฎเมืองประชาชนควรมีส่วนร่วมในการกำหนดเมืองของตัวเองผมกำลังจะใช้คำพูดว่าเราต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเมืองของตัวเองผมอยากจะบอกนายกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยนะเขาเรียนที่มขเมื่อก่อนผมสอนหลักสูตรมขอนแก่นนี่เป็นลูกศิษย์ที่ดีคนหนึ่งนะทำโน่นทำนี่ได้รางวัลเยอะแยะแต่อยากจะถามนะอยากจะฝากไว้ชวนชาวบ้านมาคุยเรื่องกฎเมืองหน่อยนะท่านพินิจศักดิ์ว่ากฎเมืองเราจะเอากันยังไงเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ำถ้าทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวจะไปให้รางวัลอีกรางวัลหนึ่งนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งในมาตรา249ทีนี้ต่อมาเรื่ององค์กรนี่ผมพูดซีกขวาไปละต่อไปพูดซีกซ้ายตัวองค์กรเนี่ย เขาเขียนว่าเมื่อกี้อาจารย์วุฒิสารจริงๆอาจารย์วุฒิสารก็อยู่ธรรมศาสตร์ด้วยกันและไปเป็นเลขาพระปกเกล้าเนี่ยเขาเขียนว่าการจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นเนี่ยในรูปแบบใดนะให้ยึดหลักความสามารถในการปกครองตนเองอันนี้สำคัญนะในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีคอมมูนเยอรมันก็มีคอมมูนนะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาปกครองตนเองไอ้นี่สำคัญการปกครองตนเองคำหนึ่งถึง4เรื่อง1เรื่องรายได้2เรื่องประชากรที่จะต้องดูแล3เรื่องความหนาแน่นของประชากร4เรื่องพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ5เรื่องพลเมืองที่รู้สึกว่าตามวรรคแรกอะว่าเขาอยากจะปกครองตนเองทีนี้คนไทยเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างเลยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยชอบเลี้ยงดูประชาชนคือไม่รู้อะเรียกร้องจากรัฐให้มาดูแลเราไม่มีตังก็อยากให้รัฐบาลมาจ่ายตังให้ถูกไหมเราเป็นหนี้ก็อยากให้รัฐบาลพักหนี้
เราไม่มีทุนก็อยากให้รัฐบาลให้ทุนอันนี้แหละจุดตายของการทำลายการปกครองตนเองนี่ผมพูดดังๆนะเพราะอะไรคนไทยถูกเลี้ยงดูโดยรัฐตนเสียคนหมดแล้วอ่ะช่วยตัวเองไม่ได้อยู่กับการพึ่งรัฐเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยเขาจึงชอบรัฐบาลที่ให้โน่นให้นี่เขาไงถูกไหมแต่ผมดูหลายประเทศแล้ววิธีคิดแบบนี้เนี่ยสมมุติว่าเอาแหละพูดถึงรัฐบาลนี้หน่อยนะแต่ว่าผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมขับรถไปรับมาเนี่ยผมผ่านร้านประชารัฐถูกไหมร้านธงฟ้าถูกไหมร้านธงฟ้านี่ทำยังไงฮะร้านธงฟ้าก็คือ เดี๋ยวพูดแล้วก็จะมาจับผมไม่รู้เปล่าไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรอาจารย์สุชาติอยู่ก็ไปประกันแล้วกันนะ คือร้านธงฟ้านี่อะไรฮะเรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่รู้กี่ร้อยคนละ300ถูกไหมครับชาวบ้านชอบไหมชอบแล้วไปซื้อแล้วเนี่ยซื้อหมด300เนี่ยเงินไปอยู่ที่ใครครับตอบคำถามดีครับเงินไปอยู่ที่เจ้าของร้านใช่ไหมเจ้าของร้านซื้อสินค้ามาจากใครครับบริษัทใหญ่ๆแล้วยังไงครับตกลงชาวบ้านหมดตังค์แล้วหายจนไหมครับไม่หายหรอกเพราะกินข้าวก็หมดกินผักก็หมดซื้อหนดหมดนี่วิธีคิดแบบนี้มันใช้ไม่ได้กลับมาจนเหมือนเดิมอีกขอตังรัฐบาลเหมือนเดิมอีกให้เท่าไหร่จึงจะหายจนล่ะแต่ว่าอยากจะบอกท่านรัฐบาลว่าต้องคิดสูตรใหม่ให้ไปดูประเทศที่ทำแก้จนได้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ประเทศที่แก้จนได้ดีที่สุดคือประเทศจีนของนายยกประธานดีสีเจียนผิงประเทศสิงคโปร์ผมไปถามมาแล้วทั้งสองประเทศไปมาแล้วสูตรเขาก็คือจะให้อะไรชาวบ้านก็ตามอย่าให้ฟรีให้แล้วต้องจัดการตนเองให้ได้ไม่นั้นไม่ให้ถูกไหมอย่างเกาหลีใต้เนี่ยก็ทำโครงการเซอร์มาอุนอุนดองเนี่ยนะให้แบบรัฐบาลที่ให้กองทุนหมู่บ้านละล้านเนี่ยเขาเช็คเลยนะฮะให้ไป1ล้านต้องคงไว้1ล้านให้กู้ยืมก็ต้องคงไว้1ล้านแล้วถ้าคงไว้1ล้านปีหน้าให้ไปอีกล้านหนึ่งก็เป็น2ล้านเห็นไหมจัดการตนเองได้ไหมมันหลักการปกครองทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาได้จัดการตนเองมันภาษาอังกฤษก็เรียกเซลฟ์แมเนจเมนต์ก็คือการจัดการตนเองให้เพื่อให้จัดการตนเองมีนักปรัชญาคนหนึ่งชื่อเจมส์ซีเยนเนี่ยก็บอกว่านี่เขาเป็นวลีว่าอย่าจับปลาให้เขากินจับปลาให้เขากินมีชั่วคราวมีชั่วครู่ชั่วหยับเท่านั้นน่ะมันรัฐบาลบางเรื่องเนี่ยที่ให้ชาวบ้านไปเนี่ยมันเยียวยาแค่2วัน3วัน1เดือนหลังจากนั้นก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าต้องสอนให้เขาจับปลาไม่รู้อ่ะการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากเจมส์ซีเยนเนี่ยนะก็คือสอนให้เขาจับปลาจะมีกินชั่วชีวาเพราะฉะนั้นหลักการปกครองตนเองเนี่ยผมเน้นยังไงก็ตามในมาตรา249วรรค2เนี่ยในก็พูดแล้วกำลังจะพูดว่าการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเวลาพูดเรื่องปฏิรูปท้องถิ่นเนี่ยเขาปฏิรูปไปตามวรรค2มาตรา249นะคือเขาจะต้องมาคิดเลยว่าจะให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองได้ไงผมถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยตั้งอบต.ขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะพูดถึงรัฐบาลที่ตั้งอบต.เนี่ยผมเห็นด้วยนะกับการตั้งอบต.ขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าตั้งแล้วนี่เขาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ตั้งแล้วเนี่ยเขาก็ของบคือมีรายได้แสนห้าติดต่อกัน3ปีผมถามเถอะอบต.ไหนมันพึ่งตัวเองได้บ้างรายได้แสนห้าเนี่ยเงินเดือนปลัดก็หมื่นกว่าแล้วคลังหมื่นกว่าแล้ว
ช่างหมื่นกว่าแล้วผอ.หัวหน้าฝ่ายบุคลากรเจ้าหน้าที่ตกลง150,000พอไหมครับไม่มีทางพอนี่แหละรัฐบาลไหนก็ไม่รู้หลับหูหลับตาตั้งขึ้นมาได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยที่ตั้งองค์กรท้องถิ่นมาแล้วเนี่ยจัดการตัวเองไม่ได้ผมไม่เห็นด้วยแต่ผมเห็นด้วยกับการปฏิรูปท้องถิ่นตามมาตราเนี่ย1ต้องไปคิดเรื่องรายได้เลยว่าจะให้รายได้เท่าไหร่แต่รัฐบาลต้องประกันหลักรายได้นะถูกไหมประกันรายได้เลยทุกอบต.ผมถามว่าอบต.แถบพังเคนเนี่ยเท่าไหร่ภาษีเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ตอบผมอย่างเดียวไม่ต้องพูดรายได้มากครับไม่ถึง 500,000 ครับไม่ถึง 500,000 เห็นไหมแต่ผมอยากจะบอกว่าอบต.แถวสมุทรปราการรายได้600ล้านคำถามผมคืออีกที่หนึ่งมี600ล้านอีกที่หนึ่งมี 500,000 เนี่ยมันทำอะไรต่างกันไหมคำตอบคือต่างกันคุณภาพของการบริการต่างกันอยู่กับคน600ล้านเนี่ยรายได้600ล้านเนี่ยเขาทำโน่นทำนี่ได้เยอะแต่อยู่กับพังเคน 500,000 เนี่ยผมไม่มาอยู่ด้วยหรอกถูกไหมทีนี้ต้องประกันรายได้ของพังเคนรัฐบาลต้องบอกเลยประกันรายได้อบต.ละ300ล้านพังเคนก็ได้ไป300300กับ 500,000 ถูกไหมผมก็อยากมาอยู่ด้วยคือไม่อยากอยู่กับคนจนอ่ะ คืออันนี้เป็นประเด็นอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นหลักรายได้หลักจำนวนประชากรทีนี้จำนวนประชากรคิดอย่างนี้เขาคิดเลยหลักคิดมี2ทฤษฎีทฤษฎีแบบญี่ปุ่นกับทฤษฎีแบบฝรั่งเศสทฤษฎีญี่ปุ่นบอกว่าประชากรต้องเหมาะสมน้อยไม่ได้มีอยู่ 3,000 กับอีกอบต.มีอยู่ 10,000 ต่างกันไหมต่างกันนะครับอีกที่หนึ่ง 20,000 อีกที่หนึ่ง 7,000 อีกที่หนึ่ง 2,000 ไอ้ 2,000 กับ 10,000 เนี่ยต่างกันเท่าไหร่ 5 เท่านะ 4 เท่าคำถามคือคนหนึ่งดูแลคนแค่ 2,000 อีกที่หนึ่งดูแลคนแค่เป็นหมื่นหรือ 20,000 ถามว่าการดูแลคนเยอะเนี่ยต้องใช้เงินเยอะไหมเงินเยอะการดูแลคนน้อยก็เงินไม่มากไอ้นี่ทฤษฎีญี่ปุ่นบอกว่ามันใช้ไม่ได้ต้องทำสัดส่วนคนให้ใกล้เคียงกันวิธีทำให้ใกล้เคียงกันก็ต้องอาจารย์วิสารบอกว่าต้องควบรวมไอ้เนี้ยเป็นที่มาของการควบรวมก็คือเป็นไปตามทฤษฎีญี่ปุ่นว่าทำท้องถิ่นให้มีขนาดไม่แตกต่างกันทั้งเรื่องรายได้และจำนวนประชากรโอเคไหมไอ้นี่คือทฤษฎีญี่ปุ่นแต่ทฤษฎีฝรั่งเศสต่างจากญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิงเพราะฝรั่งเศสบอกว่าฝรั่งเศสเอาความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นหลักความเป็นชุมชนเป็นหลักนั้นมีเท่าไหร่เขาก็ให้นั้นฝรั่งเศสจึงมีท้องถิ่นเยอะเป็นหมื่น 30,000 4,000 กว่ายูนิตหน่วยท้องถิ่นแต่ญี่ปุ่นมีแค่ 3,000 กว่าแห่งเท่านั้นเพราะว่าทฤษฎีญี่ปุ่นบอกว่าให้ใกล้เคียงกันที่ใดที่มีน้อยก็ให้ยุบรวมเพื่อให้มันน่ามากสมมุติอ่ะเนี่ยกฎหมายประมวลบอกว่าต้องมีประชากร 7,000 ไอ้คนที่มี 3,000 ต้องไปรวมกับคนให้มันได้ 7,000 อันนี้คือการควบรวมไม่ได้ยุบนะทีนี้ส่วนมากเราพูดกันมั่วๆไม่เข้าใจเขาจะยุบอบต.บ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่มีนะครับยุบอบต.ไม่เคยมีไม่เคยพูดมีแต่พูดกันเองว่าจะยุบอบต.เขาไม่ยุบเขาควบรวมถ้าเขาใช้ทฤษฎีญี่ปุ่นเนี่ยคนมีประชากรน้อยถ้าเขาตั้งหลักว่า 7,000 ท่านก็ต้องไปรวมกับคนอื่นไม่ได้ยุบอบต.ยังอยู่แต่สลายอบต.ที่มีคน 2,000 ออกไปมาอยู่กับคนอื่นนะเดี๋ยวค่อยพูดในหลักการทีนี้มาเรื่อง
ฝรั่งเศสนิดหน่อยทำไมฝรั่งเศสถึงมีเยอะเยอะเพราะว่าประชาคมต้องช่วยสมมติว่าคน 1,000 เขาก็ให้เป็นท้องถิ่นแต่ต้องแข็งแรงนะประชาชนต้องแข็งแรงสมมติว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีนักธุรกิจมีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมต้องช่วยถูกไหมช่วยเป็นกองทุนประชาคมเมืองอะไรก็ได้สักเมืองหนึ่งแต่ว่าประชาชนนี่ช่วยนั่นแปลว่าท้องถิ่นขนาดเท่าไหร่เขาไม่สนใจเขาสนใจคนในชุมชนเนี่ยช่วยกันไหมกวาดขยะช่วยกันเองกวาดถนนช่วยกันเองปลูกต้นไม้ช่วยกันเองไอ้นี่ความเป็นประชาชนแบบฝรั่งเศสของเราเป็นยังไงฮะของเราเนี่ยหมาตายอยู่หน้าบ้านเนี่ยโทรศัพท์ไปให้เรียกรปภ.รปภ.มาเก็บช่วยมาเก็บหมาหน้าบ้านผมหน่อยไอ้การปกครองท้องถิ่นแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอกแบบฝรั่งเศสมันเจ๊งเลยเพราะคนไทยเนี่ยส่วนร่วมไม่ค่อยเป็นเพราะนั้นผมอยากจะพูดถึงคนไทยในยุคใหม่นิดหนึ่งคนไทยยุคใหม่อาจจะดีก็ได้รุ่นเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องการปกครองเนี่ยเราพูดสองคำเราจะเอาส่วนตนหรือส่วนรวมการปกครองท้องถิ่นมันยึดหลักส่วนรวมมากกว่าส่วนตนถ้าพื้นที่เต็มไปด้วยเห็นแก่ตัวไม่ได้สนใจส่วนรวมเนี่ยการปกครองท้องถิ่นแบบนั้นก็เจ๊งทำแบบฝรั่งเศสไม่ได้ต้องไปทำแบบญี่ปุ่นเพราะว่าคุณอยากให้ท้องถิ่นช่วยใช่ไหมเมื่อให้ท้องถิ่นช่วยก็ต้องมีงบเยอะๆถูกไหมครับไอ้นี่คือเป็นประเด็นจะให้ไปเก็บหมาตายอยู่ก็ต้องไปจ้างคนมาเก็บหมาหน้าบ้านเงินก็ต้องเยอะถูกไหมไอ้นี่ทฤษฎีสองทฤษฎีมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลเขาเอาแน่ใน4เรื่องก็ดูเรื่องรายได้ดูจำนวนดูความหนาแน่นดูพื้นที่ต้องรับผิดชอบให้มันใกล้กันเนี่ยผมเคยเสนอตอนเป็นอนุของทั้งสปช.และสปท.ว่าใน1ตำบลให้มี1ท้องถิ่นก่อนก็หมายความว่า1ตำบล1ท้องถิ่นบางทีมีเทศบาลกับอบต.อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องในตำบลนั้นก็ควบรวมเสียให้ไปอยู่กับเทศบาลหรืออบต.ก็ว่าไปไอ้นี่คือมาตรา249นี่ผมไปอย่างเร็วๆนะอาจารย์สุชาวถามมาตราต่อมาก็คือมาตรา250มาตรา250เนี่ยก็คือเขาให้ไปเขียนอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติก็คือว่าเนี่ยคือตอบคำถามผมตอนแรกเลยว่ามีการปกครองท้องถิ่นไปทำไมมีการปกครองท้องถิ่นไปทำไมตอบไปแล้วส่วนที่หนึ่งก็คือสร้างประชาธิปไตยอ่ะประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ประชาธิปไตยมันแปลว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของอำนาจท่านอยากเป็นเจ้าของอำนาจวันเดียวหรืออยากเป็นเจ้าของอำนาจทุกวันผมถามเป็นเจ้าของอำนาจวันเดียวก็ไปเลือกตั้งย้อนบัตรแค่4วินาทีออกจากคูหาจบประชาธิปไตยผมว่าวิธีคิดแบบนี้จบเลยนะครับประชาธิปไตยมันต้องอยู่ในสายเลือดมันต้องอยู่ในจิตวิญญาณมันต้องเป็นพยาบไตกินได้สมมติว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมจะต้องเป็นประชาธิปไตยก็คือหลังเลือกตั้งเราก็ต้องคอยดูแลตรวจสอบเลือกนายกพินิจศักดิ์มาเนี่ยต้องตรวจสอบต้องดูว่าแกไปทำอะไรแกไปกรุงเทพบ่อยไหมแกไปสัมมนากับอาจารย์โควิดบ่อยไหมไปแล้วไปอีกเอาเช็คไปเช็คมามีกิ๊กอยู่ที่กรุงเทพเป็นต้นแล้วก็ต้องตรวจสอบถูกไหมไอ้นี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยหย่อนบัตรเลือกพินิจศักดิ์จบเลยต้องตรวจสอบต่อทำงานโปร่งใสไหมได้บอกชาวบ้านไหมรายได้เท่าไหร่อะไรต่างๆคือตรวจสอบมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นผมจริงจะบอกว่ามาตรา249เนี่ยเขาบัญญัติให้ว่าต้องส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วทำประโยชน์เพื่อประชาชนแล้วก็ให้ไปเขียนอำนาจหน้าที่ให้
ชัดเจนตามขนาดคือมาตรานี้เนี่ยเขาให้ไปออกข้อบัญญัติการทำหน้าที่ของท้องถิ่นที่เราพูดเป็นภาษาวิชาการว่าอำนาจและหน้าที่ให้มีอำนาจแล้ววรรคต่อมาบอกว่าเพราะนั้นจะตอบคำถามว่ามีการปกครองท้องถิ่นไปทำไมมีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีเพื่อให้ประชาชนออกแบบบ้านของตัวเองว่าจะเป็นยังไงมีเพื่อไอ้นี่วรรคสองของรัฐธรรมนูญบอกว่ามีเพื่อให้เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะหรือจะให้องค์กรท้องถิ่นเนี่ยช่วยรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลกลางเนี่ยมันอยู่ไกลของท่านพังเคนอบต.พังเคนมันอยู่ใกล้ชาวบ้านไงรู้ว่าคนจนอยู่ที่ไหนรู้ไหมคนจนอยู่ที่ไหนคนแก่อยู่ที่ไหนเด็กอยู่ที่ไหนเห็นไหมลูกศิษย์เราก็พยักหน้าอย่างเดียวคนแก่อยู่ที่ไหนไอ้นี่คิดแบบจีนนะประเทศจีนเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเขาให้คอมมูนเนี่ยนะเอ็กซเรย์ทุกครัวเลยนี่ผมสอนลูกศิษย์ต่อท่านพินิจศักดิ์ต้องไปทำนะว่าของเรามีกี่ครัวเรือนนะทั้งตำบล1,500 กว่ารู้ไหมว่ากี่ครัวยากจนกี่ครัวพึ่งตนเองได้กี่ครัวมีผู้สูงอายุกี่ครัวมีคนแก่กี่ครัวมีคนพิการกี่ครัวมีเด็กกี่ครัวมีเยาวชนกี่ครัวมีคนกำลังท้องต้องรู้เนี่ยเขาเอ็กซเรย์รายครัวเลยไอ้นี่วิธีคิดแบบนี้ผมว่าดีมากเลยเพราะฉะนั้นหลักการปกครองท้องถิ่นมันดีมีการปกครองท้องถิ่นมันดีเพราะว่ารู้ถึงครัวเรือนรัฐบาลกลางไม่รู้หรอกผมยกกระทรวงสักกระทรวงหนึ่งกระทรวงที่ดูแลเรื่องเด็กคือกระทรวงอะไรฮะกระทรวงที่ดูแลเรื่องเยาวชนกระทรวงอะไรฮะกระทรวงที่ดูแลเรื่องผู้สูงอายุกระทรวงอะไรฮะกระทรวง พัฒนาสังคมและความไม่มั่นคงของมนุษย์เนี่ยผมก็แซวเขาเรื่อยอ่ะเพราะอยู่ไกลมนุษย์ไม่มั่นคงต้องให้พังเคนอบต.พังเคนไปดูมนุษย์จึงมั่นคงถูกไหมทีนี้อาจารย์พูดมาตรา250เนี่ยก็ต้องไปเขียนอำนาจนะไปเขียนอำนาจนี่แล้วแต่กฎหมายบัญญัตินะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะทีนี้เดี๋ยวผมอาจารย์สุชาวช่วยสะกิดนะว่าหมดเวลานะผมคิดว่าเขากำลังมันอยู่นะข้างบนเนี่ยนะทีนี้ไปเลยมาตรานี้ก็ต้องไปทำงบประมาณให้ตามอำนาจหน้าที่ไอเนี้ยที่ผมเสนอว่าให้รัฐบาลประกันรายได้ทำงบประมาณให้เป็นไปตามขนาดสมมติว่าพังเคนมี1,500 ครัวเรือนนี่เยอะนะประชากรเท่าไหร่หมื่นเยอะของพังเคนเนี่ยเขาไม่ยุบหรอกนะสบายใจได้นะไม่ควบรวมไม่อะไรเพราะฉะนั้นหมื่นกว่าเห็นไหมนี่ขนาดหมื่นกว่าประชากร 1,500 ก็ต้องไปเขียนอำนาจและก็รายได้ของท่านพินิจศักดิ์เนี่ยให้เหมาะสมเทศบาลนครอุบลเนี่ยนะมีประชากรเท่าไหร่อ่ะรู้ไหมผมว่าเป็นแสนกว่ากับหมื่นกว่าต่างกันไหมต่างกันอำนาจต้องต่างกันไอเนี้ยวรรคสองที่เขาเขียนอำนาจให้แตกต่างกันพอวรรคสามวรรคสี่ผมพูดอย่างเร็วๆเลยนะไอเนี้ยอาจารย์วิสารพูดว่าให้รัฐดำเนินการให้อบต.มีรายได้ของตนเองโดยระบบภาษีระบบการจัดสรรภาษีที่เหมาะสมแล้วส่งเสริมและพัฒนาให้มีรายได้อันนี้สำคัญวรรค4นี่สำคัญมาก คือ1ให้รัฐบาลเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนว่าให้รัฐบาลเนี่ยจัดการเรื่องท้องถิ่นมีรายได้ให้เหมาะสมตามขนาดที่ผมพูดแล้วก็จัดระบบภาษีเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องทำเรื่องการจัดระบบภาษีการจัดส่งเสริมพัฒนารายได้อันนี้ก็สำคัญเช่นให้มีการประกอบการได้อันนี้ผมคิดว่ากฎหมายไทยนี่ยังไม่เคยมีว่าพัฒนารายได้ทำได้ไงฮะ
เหมือนเราเนี่ยผมเองเนี่ยก็เป็นคนจนมาก่อนผมจะพัฒนารายได้ตัวผมทำไงฮะก็ขยันทำงานทำงานได้เยอะๆเป็นอาจารย์ด้วยไปปลูกผักขายด้วยขับรถแท็กซี่กลางคืนด้วยนี่จะพัฒนารายได้ถูกไหมไปเป็นนักร้องด้วยถ้าอาชีพนักร้องเล่นดนตรีเป็นไปด้วยโอ้รายได้เข้าเยอะเลยนี่พัฒนารายได้เพราะฉะนั้นจะพัฒนารายได้ของท้องถิ่นเนี่ยต้องทำให้เขามีโอกาสสร้างรายได้เยอะๆเช่นทำธุรกิจได้ผมเห็นด้วยนะกับให้ท้องถิ่นเนี่ยทำวิสาหกิจทำเรื่องกิจการพาณิชย์ถูกไหมทำเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยนี่รัฐบาลต้องไปออกกฎหมายพัฒนารายได้นะครับไอ้นี่เขียนไว้ชัดนะแล้วก็ให้ไปออกกฎหมายกฎหมายเรื่องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับให้มีศักยภาพอันนี้มาตรา250นะฮะโอเคนะ250หลักๆ ไป251เนี่ยเกี่ยวกับบุคคลของท่านนายกมีปลัดมีอะไรเนี่ยนะเขาว่ากันเองแต่บุคคลเนี่ยเขียนไว้แปลกให้ไปทำตามที่กฎหมายบัญญัติไม่รู้ว่ากฎหมายบุคคลต้องไปร่างกันเองนะครับ252นี่สำคัญนี่252สำคัญนะ252สำคัญก็ไม่เกี่ยวอะสำคัญไม่เกี่ยวกับว่าผมใบหวยหรือเปล่านะ252เนี่ยสำคัญยังไงเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่อาจารย์สุชาวจะถาม252นี่พูด 4-5 เรื่องเรื่องที่1พูดเรื่องว่าสมาชิกสภาต้องมาจากการเลือกตั้งสมาชิกอบต.สมาชิกเทศบาลสมาชิกอบจ.มาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นนี่ท่านลูกศิษย์ผมเนี่ยนายกอบต.พังเคนเนี่ยผู้บริหารท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือให้มาจากความเห็นชอบของสภาคือกฎหมายเนี่ยเขาเขียนให้เลือกให้เลือกว่าจะให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแบบเดิมหรือจะให้สภาไอ้อบต.เนี่ยโหวตว่าจะเอาพังเคนไหมนี่ท่านก็ต้องไปลงเลือกตั้งวิธีการอย่างนี้แต่ลงเลือกตั้งในนามของเขตและก็มารวนกันว่ามาดูกันว่าจะเอาใครเป็นนายกอันนี้ก็วิธีการให้สภาเลือกพูดสั้นๆก็คือต้องไปทำกฎหมายว่าให้สภาเลือกหรือให้ประชาชนเลือกนะครับแต่เขาเขียนว่ากรณีที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษให้มาจากวิธีอื่นก็ได้สมมติจะยกไอ้อะไรนะอุบลเนี่ยจะมีไหมการปกครองพิเศษแถบไอ้ชายแดนอะอะไรนะโขงเจียมใช่ไหมช่องแม็กช่องแม็กเนี่ยช่องแม็กเป็นอะไรช่องแม็ก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 อะไรเนี่ยอันนั้นอ่ะจะให้มีการปกครองรูปแบบพิเศษก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรานี้ให้เข้ามาแบบอะไรเลือกโดยตรงทั้งหมดหรือให้เข้ามาแบบไปเอาอาจารย์โควิดพูดช่องเม็กไม่เคยถูกมาบริหารหน่อยก็ได้นะนี่วิธีการวิธีอื่นก็ได้นะครับโอเคนี่คือวรรคแรกแล้วไปทำกฎหมายนี่ตอนนี้ท่านวิษณุบอกว่ากำลังทำกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเขาทำแล้วแต่ไม่รู้ทำเลือกอะไรก่อนถ้าเขาเลือกอบจ.ก่อนก็ไปทำกฎหมายอบจ.เดี๋ยวจะคุยให้ฟังอ้าววรรคต่อมาสำคัญคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องไปวางหลักเกณฑ์ต้องไปวางหลักเกณฑ์ใหม่นะเข้าใจไหมต้องไปวางหลักเกณฑ์ใหม่หลักเกณฑ์ใหม่ทำอย่างไรผมไม่รู้แต่ว่าเช่นนายกอบต.คุณวุฒิยังไงจะมีพื้นที่อยู่ยังไงอย่างผมเนี่ยจะมาลงแข่งกับพินิจศักดิ์ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่ถ้าจะลงก็ต้องย้ายมาก่อนย้ายมาเท่าไหร่อ่ะถ้าพี่วิศักดิ์มากระซิบผมว่าผมพอแล้วอาจารย์มาช่วยผมหน่อยผมไม่ลงแล้วเดี๋ยวผมหาเสียงให้ถ้ากฎหมายบอกว่าให้อยู่ให้1เดือนผมก็ย้ายมาทันทีเข้าบ้านพี่นิศักดิ์แล้วเธอให้ฉันเป็นนายกนะนี่ได้1เดือนไอ้นี่แล้วแต่กฎหมายไงคุณสมบัติแล้วแต่กฎหมาย1 2 3ว่าไปโอเคไหมข้อต่อมาเ
ขาบอกว่าหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งไอ้นี้สอบจจะเอายังไงเมื่อก่อนมีหมู่บ้านละ2คนถูกไหมไอ้นี่แพรมาบอกว่าจะให้มีหมู่บ้านละคนเดียวเป็นต้นของอบตแต่ผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าหมู่บ้านละคนเนี่ยมันไม่คิดใช้หลักอะไรหมู่บ้านละคนไอ้นี่แย้งรัฐมนตรีมหาดไทยนิดหน่อยนะรัฐมนตรีมหาดไทยฟังอยู่ก็ฟังไว้ให้ดีนะผมจะแย้งแล้วต้องขอความกรุณาฟังหน่อยครับนี่ก็ถ่ายทอดใช่ไหมลงเฟซหรือเปล่าไอ้นี่อันตรายใหญ่แล้วนะเนี่ยคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าสมมุติว่าหมู่ที่1มีประชากร200กับอีกหมู่1มีประชากร 1,000 คนเดียวดูแลคน200คนเดียวดูแลคน 2,000 ต่างกันไหมครับ 1,000 ต่างกันถูกไหมอ้าวอบต.หนาแน่นแถมสมุทรปราการฉะเชิงเซาอะไรเงี้ยโอ้ยดูแลคนเป็นพันกับไอ้อมก๋อยแถวแม่ฮ่องสอนมีอยู่50คนต่อหมู่อ้าวดูแลคน50คนกับดูแลคน 2,000 ต่างกันไหมเพราะฉะนั้นผมพูดอย่างสุภาพเลยนะท่านรัฐมนตรีนะว่าให้คำนึงถึงหลักประชากรด้วยไม่ว่ากันถ้าน้อยก็มี1คนท่านอาจจะใช้หลักว่าถ้ามีประชากรไม่เกิน500ให้มีคนเดียวเกิน500ให้มี2คนว่ากันไปหรือไม่เกิน1,000ให้มีคนเดียวเกิน1,000ให้มี2คนไอ้นี่ก็แล้วแต่นะนี่คือหลักที่ผมคิดว่าเขาให้ไปออกกฎหมายนะยังไม่ยุติอ้าววรรคนี้สำคัญวรรคนี้สำคัญไอ้ที่ว่าวรรคนี้สำคัญนี่ยังหาไม่เจอนะคือเขาบอกว่าให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพราะฉะนั้นในการกำหนดคุณสมบัติเนี่ยต้องคำนึงถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแต่ว่าก็ดูว่าเราจะป้องกันการทุจริตหรือเปล่าห้ามคนที่เป็นเจ้าพ่อหรือเปล่าหรือไปมีข้อกำหนดเลยถ้าเคยไปลากกระทิงที่เขาใหญ่ห้ามสมัครนี่คำหนึ่งถึงนี่หรือเปล่าคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเราต้องไปกำหนดว่าเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีหรือเปล่าคนที่โดนม.44 ให้ออกจะปลดล็อกอย่างไงต้องทำให้เคลียร์นี่มาตรานี้เขาเขียนดีนะครับผมคิดว่ามาตรา252เนี่ยเขียนได้ดีในความหมายผมนะเขียนดีมาก253อาจารย์จะจบแล้วนะ253นี่เขาให้ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลรายงานการดำเนินงานให้ประชาชนทราบเพราะฉะนั้นท่านนายกพินิจศักดิ์ท่านรายงานประชาชนหรือเปล่านะรายงานครับรายงานครับรายงานยังไงไม่ต้องตอบรายงานนี่รายงานนี่เขาบังคับให้รายงานไอ้นี่ดีไหมดีรายงานว่ามีงบเท่าไรรายงานว่าทำอะไรมาบ้างรายงานว่าอะไรตามบ้างนี่ดีมากนะแล้วก็ให้มีกฎหมายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้มีกฎหมายเรื่องการบริหารท้องถิ่นนี่253ส่วน254สุดท้ายกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี249ถึง254ให้มีกฎหมายเข้าชื่อถอดถอนให้มีกฎหมายเสนอข้อบัญญัตินะเนี่ยแค่นี้นะครับก็คงหมดแล้วนะอาจารย์สุชาวผมก็พยายามคลี่ 2-3 เรื่องนะ1ก็คือทำไมต้องมีการปกครองท้องถิ่นเราตอบได้นะ1ก็คือประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นนะทำให้ประชาชนรู้สึกเจ้าของท้องถิ่นทำให้รู้สึกว่าองค์กรท้องถิ่นช่วยแบ่งเบาภารกิจรัฐบาลทำให้ประชาชนรู้สึกว่าคนจนการแก้ปัญหาประชาชนถูกแก้โดยคนท้องถิ่นได้ดีกว่านะผมก็บอกว่าการปกครองท้องถิ่นเนี่ยอย่าไปมองแค่องค์กรต้องมองภาคพลเมืองนะไอ้นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมก็คลี่รัฐธรรมนูญมาตรา249จนถึง2
54ครบนะครับผมไม่แน่ใจพวกเราเนี่ยพอทราบนะว่าเป็นยังไงนะนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณท่านดร.กวีพวงงามครับในช่วงแรกนะครับท่านได้เปิดประเด็นกติกาหลักสำคัญของประเทศคือรัฐธรรมนูญในหมวดที่14นะครับมาตรา249ถึง254ได้พูดให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดได้พูดเรื่องท้องถิ่นเป็นอย่างไรท่านได้ขยายความนะครับจาก56มาตราที่ได้พูดเมื่อสักครู่นะครับแต่ที่แปลกก็คือรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40ปี50 60จะเอาหมวดว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นไว้เกือบสุดท้ายนะครับแล้วก็ค่อยว่าด้วยการแก้ไขแปลกนะน่าจะไว้ตอนแรกๆนะครับท่านอาจารย์ดร.กวีได้พูดถึงอันดับแรกเรื่องทฤษฎีนะครับว่าทำไมต้องมีการปกครองท้องถิ่นต่างกันตรงไหนระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับอันนี้นักศึกษาที่เรียนทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นไทยนะซึ่งอาจารย์โควิดได้เขียนไว้อย่างชัดเจนในตำราของท่านไปดูหาดูนะครับต่อไปสิ่งหนึ่งที่คนที่ศึกษาเรื่องการปกครองท้องถิ่นต้องรู้ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับและที่สำคัญคือเรื่องพลเมืองนะครับนะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านได้กล่าวถึงเรื่องมีการปฏิรูปท้องถิ่นนะครับมีการพูดหลักๆไว้อยู่ 3-4 อันก็คือเรื่องรายได้จำนวนความหนาแน่นพื้นที่นะครับอันนี้จะเป็นการก้าวไปสู่เรื่องที่มีข่าวว่าจะมีการควบรวมซึ่งท่านอาจารย์ย้ำว่าไม่ใช่ยุบนะครับควบรวมนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยคุยต่อไปนะครับแล้วก็การปกครองท้องถิ่นนั้นเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเรื่องสำนึกนะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นภาพแรกนะครับรอบแรกที่ท่านได้ฉายภาพมาเดี๋ยวจะให้ท่านพินิษฐ์ศักดิ์ได้ต่อนะครับว่ามันดีจริงเหรอที่ทฤษฎีที่พูดเนี่ยนะครับท่านอาจจะไม่ดีแหละครบวาระนี่ผมก็เลิกละก็ได้นะแต่ก่อนที่ท่านนายกพินิษฐ์ศักดิ์จะได้กล่าวเนี่ยผมขอหยิบข่าวมาจากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ตอนสิ้นปีเนี่ยนะสยามรัฐนี่เป็นหนังสือพิมพ์ที่เขาก่อติดเรื่องท้องถิ่นมาตลอดนะครับต้องขอชื่นชมบอกว่าในรอบ6ปี60ที่ผ่านมาเนี่ยท้องถิ่นมีอะไรเคลื่อนไหวน่าสนใจได้จะโยงถึงเรื่องช่วงที่2นะครับท่านดร.กวีท่านอาจารย์พินิษฐ์ศักดิ์ครับเขาสรุปมาประมาณ10หัวข้อใหญ่ๆผมอ่านเฉพาะหัวข้อนะครับนับถอยหลังไปกลางตั้งแต่ต้นปีกลายนะครับ13มกราคม3สมาคมท้องถิ่นร้องมท.1ค้านควบรวมอบต.ค้านนะครับ5เมษายนปีกลายครับสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยร่วมเสนอกรอบปฏิรูปท้องถิ่นชงกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนเห็นนะพวกเราดูนะจะมีการแย้งๆกันอยู่นะครับข่าวต่อมา5เมษายนเหมือนกันกกท.นี่คือคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยท่านวิษณุเครืองามเป็นประธานชี้ร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่นขัดเจตนารมณ์การกระจายอำนาจเห็นไหมครับมันจะมีอยู่ต่อไปนะครับ29พฤษภาคมวิชัดนั่งนายกสมาคมอบต.ธีรศักดิ์ปัดตำแหน่งเลขามุ่งเป้าขับเคลื่อนพลังท้องถิ่นไทยนะครับ27กรกฎาคม560มาตรา44ฟัน70เจ้าหน้าที่รัฐผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่น8สิงหาคมปีกลายตั้งสุทธิพงษ์จุลเจริญเป็นอธิบดีกรมเสริมการปกครองท้องถิ่น8กันยายนปีกลายข้อเท็จจริงกรณีข่าวลือยุบอบต.นะครับต่อมา18ตุลาคมปีกลายสหพันธ์องค์การข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทยชง7ข้อเสนอสถ.แก้ปัญหาให้ท้องถิ่นนะครับใกล้สิ้นปี9พฤศจิกายนปีกลายวิษณุคือรองนายกวิษณุนะครับเผยคสช.หาหรือปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนระดับชาตินะครับทีนี้เกี่ยวดร.โควิดครับมีชื่อท่านด้วยครับดร.โควิดครับ2ธันวาคม2560ครับศาสตราจารย์ดร.โควิดพวงงามคณบดีสังคมสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชงตั้งสภาขับเคลื่อนสภาการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นโดยชุมชนท้องถิ่น
ใกล้ๆท่านนะและก็เกือบสิ้นปีครับมท.1ชงลดสมาชิกอบต.เหลือหมู่บ้านละ1คนชี้ประหยัดงบ 4.7 พันล้านบาทต่อปีท่านนายกพินิษฐ์ศักดิ์ว่ายังไงครับจะอยู่หรือจะไปครับเล่าให้ฟังดีครับมาทำงานท้องถิ่นมันทฤษฎีที่ยันโควิดพูดมันใช่ไหมแล้วก็เราค่อยไปเรื่องอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเลือกตั้งเป็นยังไงควบรวมเป็นยังไงท่านยังคงจะฉายภาพท่านค่อยเสริมมาแล้วกันเพราะท่านอยู่ในภาคปฏิบัติหลังจากที่เป็นผอ.โรงเรียนอยู่ช่วงหนึ่งเอ๊ะทำไมการปกครองท้องถิ่นมันหอมหัวหรือยังไงถึงเข้ามาอยู่ท้องถิ่นแล้วเข้าแล้วเป็นยังไงอยากจะออกไหมหรือยังไงเชิญครับท่านให้สัก20นาทีเนาะครับไม่ถึงก็ได้แล้วค่อยรอบ2ก็ได้ครับเชิญครับครับเรียนคณะวิทยากรตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้จริงๆแล้วรู้สึกดีใจในฐานะที่ตัวเองทำงานท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลา8ปีจะเข้าปีที่9ว่าสิ่งที่ท่านพูดมานั้นเป็นจริงไหมมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะนำเสนอปัญหาอุปสรรคปัญหาต่างๆในการบริหารจัดการวันนี้ทางท่านอาจารย์โควิดท่านก็พูดแล้วก็มองซ้ายมองขวาเพราะมันอยู่ในยุคผมใช้คำว่าเป็นยุคพิเศษก็แล้วกันนะครับยุคพิเศษก่อนที่จะนำเข้าสู่รัฐธรรมนูญปี60ผมเองอยากจะนำเรียนถึงปรากฏการณ์ทางสังคมก่อนน้องๆ นักศึกษาตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับอันดับแรกนี่แนวคิดทิศทางหรือว่าปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นมันยังติดพวกเราอยู่ติดมากมันติดอย่างไรติดไปทุกอย่างติดไปทุกอย่างในที่นี้หมายถึงว่าในทางสังคมนั้นถ้าบอกว่าบ้านนอกกันในเมืองนี่ก็โดนแล้วครับเทศบาลกับอบต.เอาแล้วครับโอ้ยนายกอบต.คนละแคแล จบจากไหนถ้าเป็นครูในยุคก่อนฉันน่ะประสานมิตรนะย่างว่าแมนโบลิกหลดเลย ถ้าจากราชภัฏน่ะล้อยลงมันอะไรกันผมใช้คำว่ามันอะไรกันเป็นรุ่นเอาจนถึงไม่อยากจะเข้าถ้าบอกว่าถ้าวิเลยครูต้องบ้านสมเด็จตัวนี้ยังติดมาอยู่ถ้าติดแล้วนี่อาจารย์ได้นำเสนอเป็นเบื้องต้นว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองนั้นบอกว่าจากส่วนกลางกระทรวงทบวงกรมเท่เหลือเกินใครได้ไปนั่งกระทรวงทบวงกรมถ้านั่งที่อบต.เลยโอ้ยลอยถ้อยนั่นคือส่วนกลางที่นี่ส่วนภูมิภาคจังหวัดและอำเภอนอกจากนั้นมาท้องถิ่นถ้าเป็นข้าราชการก็ถือว่าเป็นข้าราชการชั้นลอยถ้อยผมพูดตรงนี้ข้าราชการท้องถิ่นมาผมทำความเข้าใจผมรับผิดชอบลอยถ้อยเพราะปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นยังกดขี่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ยังอยู่นะครับหน้าห้องคนที่มีอำนาจวาสนาหน่อยจบมาจากไหนเนี่ยถ้าไม่สายเดียวกันก็ไม่อยากให้นั่งอย่าเพิ่งพูดถึงรัฐธรรมนูญเลยเอาเรื่องนี้ก็จะตายแล้วบางตำแหน่งบางหน้าที่การงานกินข้าวด้วยกันไม่ได้เพราะคนละสถาบันคนละแก๊งผมใช้คำว่าคนละแก๊งทีนี้การบริหารส่วนกลางการบริหารส่วนภูมิภาคและการบริหารส่วนท้องถิ่นทำไมถึงมีท้องถิ่นมีท้องถิ่นละดีอย่างไรแต่ถ้าหากว่ากลไกต่างๆของรัฐยังไม่ปล่อยวางท้องถิ่นเละไปไม่ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่งอยู่ที่นี่มีท่านใดบ้างที่มีอำนาจและอยากปล่อยวางอำนาจให้คนอื่นตอบหน่อยนะ
คะแนนจากอาจารย์นี่ท่านให้เต็มเลยในส่วนนี้ไม่มีใครเขาบอกว่ากระจายอำนาจใครก็เย้เย้กระจายอำนาจแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากคือคนรุ่นใหม่ๆกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องสุดยอดใครบ้างที่จะรู้ว่าตำบลบางเชนต้องการน้ำบาดาลไม่รู้หรอกครับเมื่อก่อนจะเอาน้ำบาดาลแค่บ่อเดียวนี่ต้องเข้าถึงอธิหาอธิบดีหากรมหาอะไรยากลำบากยากมากไม่ใช่ไปได้ง่ายๆทำไมถึงไปไม่ง่ายครับเพราะว่าปรากฏการณ์ทางสังคมยังมีนั่นอยู่ยังมีการผมจะการกดขี่กันอยู่ลำบากทีนี้ในฐานะที่ตัวเองมาทำงานท้องถิ่นท้องถิ่นไม่เคยมีสิ่งดีโดนหมดเลยล่ะอบจ.ก็เช่นกันนครคือเจอหมดเจออะไรเจอหลายด้านผมอยากนำเรียนอย่างนี้ครับว่าพอกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมาแล้วนี่มันเป็นการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงไหมยังอยู่อย่างนายกอบต.ถ้าจะปลดนั้นไม่ใช่ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งในอำเภอนะครับปลดทั้งที่เขาไม่ได้เลือกตั้งอย่างนี้ถามหาความเป็นอิสระได้ไหมครับผมจะไปราชการเนี่ยต้องอนุญาตนายอำเภอทำไมไม่ให้ผมอนุญาตที่สภาแปลกเขาไปที่แรกว่ากูละว่าบางคนก็บอกเอ้าทำไมไปหงอเขาเนี่ยไปดูกติกาก่อนให้ดูกติกาอย่าทำงานในท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ท้องที่คือสายงานปกครองแม้กระทั่งตัวที่จะมาเชื่อมกลางของเราเชื่อมของเรานี่เช่นท้องถิ่นจังหวัดหรือว่าท้องถิ่นอำเภอยังมีปัญหาอยู่นะเขาหาว่าท้องถิ่นอำเภอเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคเป็นตำแหน่งลอยๆสีนั้นล้นบ่าแล้วแต่ต้องไปก้มหน้าให้นักให้ปลัดที่จบมาใหม่ๆในสายงานบริหารจัดการนั้นถ้าบอกว่าราชการนั้นเขารับไม่ได้เดี๋ยวนี้เขากำลังจะเอาท้องถิ่นจากอำเภอต่างๆเข้ามาทดลองงานใหม่ไม่ให้มีในอำเภอบางอำเภออุบลราชธานีนั้นคงประมาณสัก10กว่าแห่งทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะงบประมาณก็ไม่มีไปเกาะติดอยู่กับทางอำเภองมก้มหน้าก้มตาทำงานสารบันนะครับท้องถิ่นถามเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยน่าจะอยู่หรือจะไปผมบอกว่าถ้าขบวนการบริหารจัดการในลักษณะอย่างนี้นะให้ยุบได้แล้วยุบสาถ้าไม่ยุบก็ให้แยกออกจากกระทรวงมหาดไทยทำให้เป็นอิสระได้ไหมรับภาระหน้าที่เชื่อมเอาแนวนโยบายจากส่วนกลางลงมาหาท้องถิ่นเพราะเขาบังคับให้ท้องถิ่นได้นำนโยบายตัวนั้นมาสู่การปฏิบัติให้แค่รับตรงนั้นมายากนะลำบากถ้าจะให้อยู่นั้นน่าจะแยกออกแยกออกต่างหากแต่เดี๋ยวนี้จะพยายามที่จะกดดันเรานั้นให้เราทำตัวเหมือนกับเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคไม่ใช่ทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่ลูกหลานนักศึกษาตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับถ้าแง่มุมทางทฤษฎีเขาจะกล่าวไว้ว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐรับค่าตอบแทนจากภาครัฐต้องมองที่ประชาชน
และจริงไหมทีนี้นะระหว่างข้าราชการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นอย่างที่ว่าไหมท่านหลับตาดูครับตำรวจเขาก็ต้องมองอยู่ที่ผู้กำกับนายเขาใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่านายแล้วเหนือหัวหมดแล้วนะภูมิกับเขาก็มองขึ้นข้างบนคือมองขึ้นข้างบนกันหมดระดับข้าราชการระดับส่วนกลางระดับโรงเรียนครูมองที่ผอ.ผอ.ก็มองที่ผอ.เขตต้องไปหาท่านผอ.เขตเพราะผอ.เขตนั้นเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์เป็นคนมีบุญญาบารมีนอกจากนั้นผอ.เขตเขาก็ต้องมองที่เลขาสพฐ.ไหนละมองประชาชนเด็กนักเรียน8คนแต่ครู10กว่าคนยังยุบไม่ได้วันดีคืนดียังได้ยินอาจารย์บอกว่าจะควบรวมนะควบรวมนะผมบอกควบได้รวมได้อบต.ก็รวมได้แต่ต้องฆ่าปลัดให้ตายฆ่าผอ.กองคลังฆ่าผอ.กองช่างฆ่าให้ตายเหยียดไอ้สอยไปเอาร่วมกันทางโน้นมองขึ้นข้างบนแต่ทีนี้ท้องถิ่นล่ะครับเขามองกันยังไงท้องถิ่นมาด้วยกัน3ภาคส่วน1ข้าราชการที่มีสำนักงานนะครับอบต.ที่ใหญ่บางแห่งเท่าๆกับศาลาว่าการนะครับอันนั้นเป็นข้าราชการตามสายงานต่างๆมีคนมากมีเงินมากก็เป็นไปตามสายงานไม่ว่ากองช่างกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมกองการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมมีอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังวุ่นวายกันอยู่บอกว่าเอ๊ะน่าจะให้เหลือ1คนน่าจะให้เหลือ2คนสมาชิกสภาท้องถิ่นน่าจะให้เหลือ2คนตรงนี้เขาก็มาจากการเลือกตั้งมาเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและส่วนที่3ก็มาจากการเลือกตั้งอย่างท่านอาจารย์โควิดท่านได้นำเรียนว่าเอาไหมล่ะฉันจะเข้ามาสมัครแต่คุณสมบัติอย่างไรนั้นเดี๋ยวต้องคุยกันต่อคนที่มาเป็นนักบริหารตรงนี้ก็มาจากการเลือกตั้งทั้ง3ภาคส่วนนี้คุณทำงานกับใครแต่ถ้าทั้ง3ภาคส่วนไม่ได้เข้าใจแนวคิดทิศทางในการที่จะบริหารท้องถิ่นของตัวเองจริงครับจริงนะไปคนละทางเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างไรจะทำความเข้าใจเขาผมไปทำงานอยู่ที่อบต.หรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขนในอดีตก็เหมือนกับอบต.โดยทั่วไปแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะครับเดือนหนึ่งคนมาดูงานประมาณ2ครั้ง3ครั้งมีนะครับก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเดี๋ยวนี้เราจะทำงานเพื่อใครจะทำงานให้ใครและหลายท่านบอกโอ้มันแตกต่างกันเหลือเกินแค่เทศบาลกับอบต.ก็แตกแล้วผมบอกมันเหมือนกันนั่นแหละแต่เทศบาลน่ะอาจจะแตกต่างตรงอยู่ตรงที่ว่าฝ่ายบริหารเขามีค่าตอบแทนได้มากกว่าชื่อเทศบาลและอีกประเด็นหนึ่งเขาสามารถที่จะไปยืมเงินข้างนอกมาบริหารจัดการได้นอกนั้นตัวเดียวกันแต่สำหรับต่างประเทศเขาไม่ได้มีคำว่าอบต.เขาเป็นเทศบาลส่วนกฎหมายจะเอาอย่างไรก็ต่อไปก็ต้องนั่นทีนี้ทั้ง3ภาคส่วนนั้นจำเป็นแหละครับต้องนั่งคุยกันว่าเราจะทำงานกับใครเมื่อทำงานกับประชาชนและทั้ง3ภาคส่วนนั้นจะต้องมุ่งสู่ชาวบ้านการจัดทำงบประมาณต่างๆการจัดทำประชาคมต่างๆเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นจะต้องเข้าใกล้ชิดกับชาวบ้านแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเรียนว่าผู้เฒ่าหลายปานใดผู้หนุ่มหลายปานใดมันออกลูกแล้วบ่จะต้องเอ็กซเรย์ลงไปตามชุมชนต่างๆบางคนไข้ติดเตียงไม่ติดเตียง
ทำความเข้าใจตรงนี้แล้วก็ต้องให้ชุมชนนั้นได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าบ้านตัวเองชุมชนของตัวเองนั้นมีปัญหาอะไรปัญหามันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะระดับคิดของบรรดาญาติพี่น้องของผมนั้นถ้าหน้าฝนก็ต้องการเส้นทางครับทางมันมุนหน้าฝนน่ะถ้าหน้าแล้งนี่ก็ต้องการน้ำครับหน้ามะม่าเย็นนี่เอามาฉีดในข่อยเนี่ยนี่มันจะไม่เหมือนกันทำอย่างไรชาวบ้านจะสรุปตัวเองได้ว่าบ้านของตัวเองนั้นปัญหาอย่างแท้จริงคืออะไรเรียงลำดับ1 2 3 4 5เอาไว้มีโอกาสลงไปคุยแล้วจึงเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปจัดทำเป็นประชาคมเป็นข้อบัญญัติทำเป็นประชาคมแล้วจัดทำเป็นข้อบัญญัติเวลาเขาด่าเราก็สามารถที่จะตอบเขาได้ว่าคอยบ่ได้เอาความคิดคอยได้ย้ายเจ้าบ่มาบ่จัดเจ้าบ่มาใกล้มูเอามาเปิดเบิ่งดูปีน่ะแล้วลงอยู่บ่มูเขาต้องการอันนี้ได้นี่มันมีขบวนการตรวจสอบกันอยู่นะครับแต่ก็ต้องเป็นที่ยอมรับกันว่าท้องถิ่นนั้นเป็นหน่วยงานใหม่แม้ท่านบอกว่าตั้งมานานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่การนำมาสู่การปฏิบัติยังอยู่สาเหตุที่ยังอยู่ก็เนื่องจากว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าปรากฏการณ์ที่มีการกดขี่กันอยู่ยังบ่ไม่ออกแต่พอถึงวันนี้นั้นที่บอกว่าเพิ่งตั้งมาประมาณ2ทศวรรษกว่าปี37รัฐธรรมนูญปี40คนเขียนรัฐธรรมนูญปี40ก็ถือว่าสุดยอดครับเพราะได้มาจากพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์เขียนออกมาดีมากแต่อาจจะไม่สบอารมณ์บรรดาญาติพี่น้องหรือว่านักการเมืองเวลานำเอามาสู่การปฏิบัติและเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยชอบมาพากลเกิดภาวะการอย่างนี้ก็ต้องอดทนเพราะฉะนั้นผมเองยังให้ความสำคัญอยู่ว่าการบริหารจัดการท้องถิ่นนั้นจำเป็นต้องปรับทำอย่างไรคนรุ่นใหม่ๆจะได้เข้าใจไม่เหมือนข้าราชการส่วนกลางงบประมาณต่างๆเดี๋ยวนี้เงิน100บาทได้มาให้ท้องถิ่นแค่27บาทกว่าและผมตั้งคำถามถามตัวเองว่าประเทศไทยมีกี่กระทรวงผมยังตอบไม่ได้เลยและมีกี่กรมแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ยบางกระทรวงมาถึงไม่ได้สัมผัสกับญาติพี่น้องเลยงานฝากท้องถิ่นอึดนี่ท้องถิ่นยังมาร่วมฟังการเสวนาในวันนี้ด้วยงานเยอะแยะเหลือเกินงานหนังสือบางเรื่องเนี่ยเอารายงานธนารายงานรายยังไงไม่ได้ทำทำไมไม่ได้ทำมันไม่ได้ใช่บริบทของท้องถิ่นจะให้มีแม่บ้านเนี่ยแหละครับไปมีแม่บ้านเห็นเขามีแม่บ้านทับบกทับเรืออยากให้มีแม่บ้านท้องถิ่นโอ้ยแม่ผมระบบไปดอกเสียเงินอีกนะครับอยากได้500เพราะว่ามันไม่ใช่บริบทมันไม่ใช่อยากมีแม่บ้านท้องถิ่นมีดีสิท่านเพราะว่าท่านเอา500จากผมไปเรื่องอย่างนี้ผมไม่อยากให้กำหนดให้เขาดูเพราะเขาอยู่ข้างล่างซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราอึดอัดใจผมจะครับอึดอัดใจมากในการทำงานท่ามกลางกฎระเบียบที่ยังไม่ชัดเจนรัฐธรรมนูญปี60จากมาตรา249ถึง54ไม่ว่าการเลือกตั้งรายละเอียดยังอีกเยอะแต่ช่วงนี้ผมขอพักแค่นี้ก่อนครับครับขอบคุณท่านนายกพินิจศักดิ์คำวันครับในช่วงแรกที่ท่านได้ให้ข้อชี้แนะนะครับพอดีผมมีข้อมูลที่
อยากให้พวกเราได้ฟังแล้วชื่นใจนะครับเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับท่านพินิศักดิ์ก็ได้ฉายภาพให้เห็นนะครับซึ่งจะมีมุมมองที่เราไม่ค่อยได้พบนักนะครับในบรรดา ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีมุมมองทางวิชาการนะครับผมมีหนังสือฉบับวันที่9มกราคมมติชนนะครับอยากจะให้พี่น้องผู้ฟังและก็นักศึกษาที่นี่ได้เห็นความสำคัญภูมิใจของท้องถิ่นคือสถาบันพระปกเกล้าได้มีรางวัลพระปกเกล้าปี2560นะครับเป็นความภาคภูมิใจอันสูงยิ่งแห่งองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีดร.โกวิทพงงานนี่แหละครับเป็นหนึ่งในกรรมการออกตรวจให้คะแนนแต่ประกาศออกมาแล้วครับน่าดีใจนะครับอย่างเช่นนายกเทศมนตรีแม่เหี้ยอบเทศบาลเมืองแม่เหี้ยจังหวัดเชียงใหม่นี่รับรางวัล3ปีซ้อนแล้วนะครับเดี๋ยวท่านดร.กวิทคงขยายนะเห็นไปเยี่ยมทุกปีนะครับเทศบาลตำบลป่าแดดเชียงใหม่นะครับด้านส่งเสริมเครือข่ายรัฐเอกชนประชาสังคมปี60นะครับนายกอบต.ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนะครับรางวัลด้านความเป็นเลิศโปร่งใสส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนปี2560นะครับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มี36ชุมชนประชากร 38,000 รับรางวัลพระปกเกล้า6ปีซ้อนนะครับแล้วก็มีอบต.อ่าวนางจังหวัดกระบี่เป็นเลิศด้านส่งเสริมการสร้างสันติสุขเนี่ยผมทราบว่ามีอบต.บางแห่งท่านอาจารย์กวิทได้เชิญมาเป็นวิทยากรเรื่องไงในงานสถาปนาของคณะท่านเดี๋ยวท่านคงขยายนะครับแล้วก็มีข้อความที่นักวิชาการได้พูดไว้แล้วก็ประทับใจนะผมขออนุญาตยืมมาอ่านนิดนึงนะครับเป็นคำพูดของปรมาจารย์ทางท้องถิ่นคล้ายๆดร.กวิทนะรู้สึกจะคุ้นเคยกันนะท่านชื่อศาสตราจารย์เหมือนกันดร.จรัสสุวรรณมาลานะครับที่รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ท่านพูดไว้น่าสนใจบอกว่าการที่รัฐบาลไปหยุดการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เข้าใจว่าไปหยุดทำไมท่านว่าอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับส่วนกลางเลยแต่ก็โอเคเพราะตอนหลังบอกว่าจะให้ท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งก่อนนะครับตั้งแต่มีนักการเมืองท้องถิ่นถูกเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี40มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพื่อนบอกนะครับสอดคล้องกับท่านพินิจศักดิ์พูดนะเริ่มต้นจากคนที่เข้ามาอยู่ท้องถิ่นไม่ค่อยรู้เรื่องท้องถิ่นเลยตอนแรกๆก็เป็นนักการเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านเก่าตอนหลังกระจายอำนาจการเงินการคลังคนสนใจมากขึ้นมีงบประมาณมากขึ้นลากเอานักการเมืองส่วนกลางเข้าไปด้วยบางคนที่เคยเป็นส.ส.มาก่อนก็รู้เริ่มรู้เรื่องท้องถิ่นนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติมีการจบปริญญาตรีปริญญาโทมากขึ้นนะครับในท่านไม่ได้สักปริญญาโทนะครับเนี่ยลูกศิษย์ท่านดร.โกวิทเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านน่าแปลกก็คือนักวิชาการไปทำวิจัยพบว่าอปท.มีผลงานดีได้รับรางวัลเยอะแยะส่วนมากเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีการบริหารงานแบบอยู่ยาวไม่ใช่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยเห็นผลงานอันนี้น่าสนใจนะครับท่านบอกว่าหลายโครงการที่ท้องถิ่นทำเนี่ยให้รางวัลประเมินท้องถิ่นแล้วนี่ทำดีกว่ารัฐบาลอาจารย์จรัสพูดนะผมไม่ได้พูดครับยกตัวอย่างเช่นโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการตอนนี้ผู้สูงวัยเยอะเลยผมก็อีกไม่เกิน5ปีไปเป็นสว.แล้วตอนนี้ก็เรียก5ขึ้นหน้าแล้วคนติดเตียงด้านสาธารณสุขอย่างเช่นที่จังหวัดลพบุรีมีโครงการช่วยเหลือคนแก่ดีมากเลยช่วยคนแก่ล้มในห้องน้ำนะครับมีอุปกรณ์ติดตัวภายใน5นาทีจะมีรถฉุกเฉินของท้องถิ่นไปช่วยส่งโรงพยาบาลได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วอยากได้ไหมพี่น้องแบบนี้เนี่ยด่วนเลย5นาทีมาถึงนี่แน่มาเลยเทศบาลเมืองหนองปือบางละมุงทำโครงการดูแลคนพิการไปคุยกับบริษัทเอกชนช่วยเหลือให้ช่วยเหลือคนพิการโอ้ดีมากเลยท่านยกตัวอย่างบ้านท่านด้วยนะท่านเป็นคนสงขลาอาจารย์จรัสเนี่ยบ้านเกิดของผมที่สงขลานายกนิพนธ์บุญยามณีนายกอบจ.สงขลาจัดรถฉุกเฉินให้ตำบลละคันค่อยๆซื้อไปทำเป็นเครือข่ายกับหมอขึ้นมาผมกลับไปบ้านสงขลาเห็นแล้วตกใจรถฉุกเฉินมาถึงหน้าบ้านหลายจังหวัดเอาไปทำตามเห็นไหมครับมีท้องถิ่นเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับท่านโควิดคงได้ต่อนะครับอันที่สองที่ยังค้างอยู่ก็คือว่าหลังจากรัฐธรรมนูญออกมาแล้วนี่ที่ผมตั้งคำถามแรกไว้นี่เราจะไปยังไงต่อนะครับที่ผมตั้งไว้นี่เช่นมีคนให้ความเห็นว่านักวิชาการเนี่ยที่คุ้นเคยกับท่านโควิดท้องถิ่นเขาก็ไม่ใช่ย่อยนะไปควบรวมเขายังไงหรือยังไงไม่ให้เลือกตั้งเนี่ยหยุดไว้3ปีกว่าแล้วเนี่ยทำยังไงนายกพินิจศักดิ์ก็ดีแล้วท่านบอกว่าก็ดีได้กินเงินเดือนไม่ต้องหาเสียง
หรืออย่างนั้นไหมท่านดร.ตู่กวิทย์ครับลองแสดงทัศนะดูครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับนาฬิกาผมตรงไหมเนี่ยอีก5นาที11นาฬิกานะครับก็ให้เวลาสัก15นาทีที่เหลือก็ให้ท่านพินิจศักดิ์อีก15นาทีอีกครึ่งชั่วโมงเราจะถามนะรู้สึกมีนักศึกษาบอกอาจารย์ให้ผมถามนะเตรียมคำถามไว้แล้วว่างั้นนะครับเชิญครับจัดครับ15นาทีครับคือมันหลายเรื่องนะฮะไม่รู้จะตอบอะไรก่อนตอบได้ก็แต่ว่าผมคิดว่าหลักก็คือว่าอย่าไปปนกันนะตอนนี้มันพูดหลายเรื่องเช่นพูดเรื่องควบรวมพูดเรื่องเลือกตั้งพูดเรื่องรัฐธรรมนูญพูดเรื่องอะไรอ่ะท้องถิ่นเนี่ยทำอะไรที่ได้รางวัลพระปกเกล้าแล้วมันก็ประทับใจประทับใจท้องถิ่นดีทีนี้ถ้าเอาหลักนะทุกเรื่องเนี่ยถ้ามาดูที่หลักว่าที่ผมถามคำถามแรกอ่ะมีท้องถิ่นไปทำไมไอ้หลักการมีท้องถิ่นก็คือว่าคุณภาพของการจัดบริการสาธารณะเนี่ยมันดีกว่าเหมือนที่อาจารย์สุชาว่าถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงแล้วเกิดล้มในห้องน้ำเนี่ยคนที่จะช่วยได้เร็วก็คือท้องถิ่นเพราะเขารู้เขามีเครื่องมือเทคโนโลยีที่จะบอกให้ไปรับได้เลยภายใน5นาทีอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณภาพดีกว่าผมเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลเคยไปทำบัตรที่อำเภอโอ้ทำบัตรที่อำเภอเนี่ยก็ซักโน่นซักนี่พ่อเป็นคนต่างด้าวหรือเปล่าซักตกลงขี้เกียจทำอ่ะมันซักแต่ว่าท้องถิ่นไม่ต้องซักเอาไปเจอนายกนายกอยากจะคัดสำเนาทะเบียนบ้าน1นาทีก็มาให้ที่บ้านเลยบริการดีไปอะไรอ่ะไปที่โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนรปสต.เขาโอนมาประชาชนไปรอหมอรออะไรเนี่ยเขาให้น้ำดื่มกินบางที่เนี่ยถึงขั้นเปิดเพลงคาราโอเกะให้ร้องก่อนกว่าหมอจะมาร้องกันก้าวคิวร้องกันพอหมอคือก็เพลิดเพลินดีอ่ะหรือบางที่ทำนวดทำตัดผมให้คือบริการดีกว่ามันหลักการปกครองท้องถิ่นก็คือคุณภาพทำดีกว่าส่วนกลางนี่อันที่หนึ่งเลยนะหลักเขาจึงให้ท้องถิ่นทำหลายประเทศเนี่ยเขาไว้วางใจคือไม่ว่าจะเป็นอเมริกาฝรั่งเศสที่ผมพูดเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยท้องถิ่นทำหมดจีนก็เหมือนกันนะล่าสุดที่ผมไปเซี่ยงไฮ้มาเซี่ยงไฮ้มันเจริญเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลกลางทำนะคนในเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเมืองการเงินของโลกจะเป็นเมืองท่าเรือของโลกจะเป็นเมืองท่องเที่ยวของโลกจะเป็นเมืองปลอดภัยระดับโลกคนในเซี่ยงไฮ้กำหนดทั้งนั้นน่ะรัฐบาลกลางเพียงแต่สนับสนุนเงินมาให้ทำเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไว้วางใจนี่ผมพูดแบบกลางๆนะแบบที่ท่านพินิจศักดิ์บอกอ่ะทำได้ดีทุกอย่างแต่รัฐบาลกลางไม่ปล่อยวางก็มีปัญหาไม่ให้งบมาไม่ให้อำนาจมาไม่ให้เงินตามเปอร์เซ็นต์ที่อยากได้ก็จบแต่ว่ารัฐบาลกลางถ้าคิดว่าท้องถิ่นทำอะไรคุณภาพดีเนี่ยผมว่าต้องเดินต่อเดินต่อในที่นี้คือว่าต้องให้งบประมาณให้มากขึ้นต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องของกฎหมายรายได้ต้องเปิดให้เขาคิดวิธีแบบเนี้ยมันจะทำให้คำพูดที่ผมอยากจะสุดว่าอย่างที่อาจารย์สุชาวพูดบอกว่าผมเนี่ยหนุนว่าให้รัฐบาลปฏิรูปท้องถิ่นก่อนเพื่อจะทำให้การกระจายอำนาจเนี่ยมันไปได้นะครับผมก็เลยพูดเป็นข่าวไปว่าเราต้องส่งเสริมการปฏิรูปท้องถิ่นก่อนเพื่อจะทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นฐานในการพัฒนาประเทศไม่ต้องไปตีรูปอย่างอื่นหรอกเพราะว่าท้องถิ่นมีอยู่ 8,000 เกือบ 7-8,000 แห่งใน 8,000 แห่งเนี่ยถ้าเราส่งเสริมให้เขาทำภารกิจทดแทนราชการเนี่ยมันไปได้เลยนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคนจนเขารู้คนพิการเขารู้คนแก่นอนติดเตียงเขารู้เด็กแรกเกิดอยู่หมู่บ้านใดเขารู้แต่งงานกันแล้วบ้านไหนท้องบ้างเขารู้จะสนับสนุนส่งเสริมยังไง
ผมว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของรัฐมากกว่าก็อยากพูดดังๆผ่านสื่อว่ารัฐบาลต้องไว้วางใจท้องถิ่นว่าตอนนี้ไปท้องถิ่นอย่างที่อาจารย์ไปวิจัยมาเนี่ยก็พบว่าท้องถิ่นทำอะไรได้ดีเยอะนะครับมีต้นแบบมี best practice มีตัวอย่างดีๆเยอะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยนั้นประเทศถ้ามันถูกพัฒนาโดยท้องถิ่นเนี่ยมันแก้จนได้มันลดความเหลื่อมล้ำได้มันแก้คนต่างๆต่างอะไรต่ออะไรได้นะครับนั่นคือคอนเซปต์อันที่หนึ่งอันที่สองนี่ผมอยากจะพูดไปนิดหนึ่งว่าเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเราต้องมาออกแบบเช่นออกแบบคุณสมบัติของคนสมัครเข้ามาคือผมเห็นด้วยนะในการคิดว่าคนที่มาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจมีความโปร่งใสผมเห็นคนหนุ่มๆนะเมื่อกี้พูดถึงประเทศจีนเนี่ยผมไปดูท้องถิ่นในประเทศจีนเนี่ยคนหนุ่มคนสาวทั้งนั้นน่ะเด็กเยาวชนพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยเราต้องไปดูว่าบ้านของเราเนี่ยถ้าเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยเราน่าจะแสดงฝีมือมันหมดยุครุ่นอาจารย์นะเพราะว่ารุ่นอาจารย์เนี่ยเราเกิดมาท่ามกลางยุคเก่าแต่ท่านเนี่ยเกิดมาท่ามกลางยุคมีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเว็บไซต์มี LINE มี Facebook มีอะไรต่ออะไรเนี่ยยุคแบบนี้มันเป็นยุคน่าสนใจที่คนหนุ่มสาวเนี่ยต้องออกไปแสดงความสามารถแต่ผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าบ้านเมืองเนี่ยต้องการคนบริหารจัดการไม่ต้องการคนแบบนักการเมืองคือคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเขาคิดอย่างหนึ่งนะอารมณ์ความรู้สึกกับหลักการต่างกันคนที่บริหารจัดการหรือคนที่เป็นนักศึกษาที่รู้หลักบริหารจัดการเนี่ยผมว่าดีกว่านักการเมืองตรงที่ว่านักการเมืองมักจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยสนใจการบริหารจัดการแต่สนใจเขาเรียกความรู้สึกผมคิดว่าความรู้สึกกับหลักการมันจะต่างกันอันนี้ผมอยากจะฝากไว้บางทีเราเอาอารมณ์ความรู้สึกมาบดบังหลักการถูกไหมเราทำในสิ่งที่ถูกใจหรือเราทำในที่ถูกต้องผมยังยืนยันว่าการบริหารจัดการทุกอย่างโดยเพราะการบริหารท้องถิ่นเนี่ยต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีหลักเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกเอาอารมณ์ไม่ได้หรอกมันเหมือนเมื่อกี้ผมค้านว่าอบต.หมู่บ้านละคนผมไม่เห็นด้วยอ้าวไม่เห็นด้วยผมก็มีหลักการว่าการดูแลประชากรต่อจำนวนสมาชิกเนี่ยมันต้องเดินตามหลักประชากรนี่เรายึดหลักความถูกต้องแต่ถ้าเอาแค่ความรู้สึกถูกใจว่าประหยัดงบจริงๆประหยัดงบมันทำได้หลายแบบมันไม่ได้แค่หยุดให้สมาชิกลดลงและประหยัดงบแต่มันไม่มีวิธีการอื่นเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ว่าเราต้องส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้าไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้นส่งเสริมคนมีหลักการมีหลักวิธีบริหารจัดการที่ดีให้มากขึ้นผมดูคนสมัยใหม่เนี่ยเอาง่ายๆนะนี่เทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยเขามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าดีมากก็คือว่าเขาจะเอ็กซเรย์อย่างที่ท่านพินิษฐ์พูดอ่ะเอ็กซเรย์เด็กเร่ร่อนเด็กถูกทอดทิ้งเด็กเหลือขอที่เป็นเยาวชนเอ็กซเรย์มาได้ชุดหนึ่งเนี่ยคำถามคือว่าจะบริหารจัดการกับเด็กพวกนี้ยังไงนี่คือประเด็นที่เราต้องคิดในหลักการผมเป็นคนหนึ่งที่ไปถามเด็กที่ออกกลางคันเนี่ยเขาตอบว่ายังไงรู้ไหมผมไปถามว่าทำไมน้องๆไม่เรียนหนังสือน้องๆก็ตอบผมกลับว่าอาจารย์ครับโรงเรียนไม่ใช่คำตอบวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไม่ใช่คำตอบโอ้โหถามเรามาอย่างนี้นั่นคำตอบคืออะไรน้องก็บอกว่าอาจารย์ครับผมอยากมีอาชีพอ่ะผมมีอยากมีรายได้ถามว่าไปเรียนหนังสือแล้วทำให้ผมมีรายได้ไหมทำให้ผมมีอาชีพไหมผมก็เลยไปคุยกับเทศบาลนครขอนแก่นเขาก็เลยเอาเด็กจำนวนหนึ่งที่คิดแบบนี้ไปพัฒนาแล้วเด็กมันอยากบริหารนะเทศบาลนครขอนแก่นเปิดร้านที่เขาอยากทำเลย
ลงทุนให้เลยให้บริหารลงทุนวัสดุอุปกรณ์ทำร้านกาแฟทำร้านแบบอเมซอนแบบเนี้ยเชื่อไหมว่าเด็กเหล่านี้รวมกลุ่มกันแล้วทำเขามีรายได้คนหนึ่งเกือบ 2,000 บาทต่อเดือนแล้วเขามีความสุขกับการทำให้มีรายได้เห็นไหมว่าที่ผมพูดก็คือว่าการทำให้คนจัดการตนเองเป็นเรื่องใหญ่นี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นเรียนหนังสือไปทำไมครับก็เรียนหนังสือไปเพื่อให้เราเนี่ยจัดการตัวเองได้มีอาชีพถ้ารับราชการก็สอบได้ถ้าไปบริหารกิจการบ้านตัวเองก็ทำได้ถ้าอบต.ทำอะไรให้ลงทุนเธอก็ทำได้นี่คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้เพราะฉะนั้นนักบริหารยุคใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันต้องคิดเรื่องหลักการเรื่องบริหารจัดการได้มากนี่คือประเด็นที่สองแต่ผมคิดว่าผมพูดว่าบางทีนักการเมืองใช้ความรู้สึกเอาง่ายๆเลยจะควบรวมอบต.คนที่เต้นก่อนคือสมาชิกผมว่าอย่างนี้ใช้ความรู้สึกความรู้สึกยังไงฮะก็ตัวเองจะไม่ได้เป็นสมาชิกสิครับเอาตัวเองเป็นตัวตั้งผมจึงบอกว่าหลักการคือส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวถ้าเอาความรู้สึกมันเอาส่วนตัวเป็นตัวตั้งปลัดบอกว่าควบรวมแล้วฉันไม่ได้เป็นปลัดนี่ผมพูดแบบง่ายๆคุณกำลังพูดเรื่องตัวเองมากกว่าส่วนรวมถูกไหมคุณรู้ไหมส่วนรวมเนี่ยเขายอมตายไม่ใช่แค่ตัดเงินไม่ได้เป็นปลัดดิ้นพลาดๆแล้วไอ้ที่เขาไปลบต่างประเทศเพื่อชาติเนี่ยเขายอมตายเห็นไหมเขาส่วนรวมเขาพิทักษ์ประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเอาความรู้สึกก็คือเอาตัวเองเป็นตัวตั้งมันใช้ไม่ได้ผมพูดดังๆเลยเพราะฉะนั้นปลัดก็ต้องยอมเสียถ้าทำแต่ว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องนะต้องมีหลักการต้องมีกฎหมายที่เขารับได้ว่าถึงเวลาที่ต้องทำถูกไหมครับอันนี้ก็คือประเด็นที่ผมอยากจะพูดในประเด็นที่สองว่าหลักการกับความรู้สึกต้องแยกจากกันนะครับแล้วเอาอะไรเป็นหลักอาจารย์ก็เอาประเทศเป็นหลักนะผมเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งคุณฮิลลารีคลินตันเนี่ยเข้ามาประเทศไทยคุณสิทธิชัยหยุ่นเนี่ยไปถามเขาฮิลลารีคลินตันเป็นใครเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยโอบามาโอบามากับฮิลลารีเนี่ยเขาสู้กันนะครับเขาสู้กันทางการเมืองเขาแข่งกันในพรรคดีโมแครตเพื่อจะเป็นตัวแทนเลือกประธานาธิบดีปรากฏว่าก็ถูกแฉกันในรายการเวลาออกรายการเนี่ยนั่นคือส่วนตัวใช่ไหมแฉโอบามาแฉฮิลลารีต่างคนต่างสาดโคลนใส่กันแต่พอจบการเลือกตั้งเขาจบเลยครับเขาไม่แฉกันต่อเขาหยุดเห็นไหมเขาคิดถึงส่วนรวมถ้าได้ประธานาธิบดีโอบามาแล้วฮิลลารียังแฉต่อเนี่ยบ้านเมืองจะทำเป็นไงครับบ้านเมืองก็จะพังสิครับไอ้นี้บ้านเราไม่ใช่หรอกแพ้แล้วมันแพ้ไม่เป็นสู้กันต่อนี่ผมพูดแรงๆเลยนะทุกคนไม่เห็นแก่ประเทศชาติแพ้ก็สู้ต่อเลือกนายกอบต.แพ้แล้วไม่จบมีไหมยังแช่อยู่อย่างเงี้ยผมว่าวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แต่ฮิลลารีตอบว่าไงได้ไหมฮิลลารีบอกว่าดิฉันต้องไปร่วมกับโอบามาเพราะดิฉันคิดถึงชาติคิดถึงประเทศก่อนส่วนตัวเองดิฉันรักประเทศชาติคนอเมริกันสอนให้รู้ว่าเราต้องคิดถึงชาติก่อนคิดถึงตัวเองนี่ไงสิ่งที่ผมอยากจะพูดไว้ในประเด็นที่สองเพราะว่ามันเป็นหลักการที่สำคัญเพราะฉะนั้นต้องคิดเรื่องหลักการกับความรู้สึกทีนี้อาจารย์สุชาติไม่รู้จะให้ผมตอบอะไรบ้างนี่ผมตอบประเด็นที่สองอย่างนี้ประเด็นที่สามเรื่องของกฎหมายผมอยากจะบอกว่าขณะนี้เนี่ยผมไม่อยากให้ทึกทักว่าควบรวมแล้วยุบรวมแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นมโนกันไปเองทั้งหมดเนี่ยโทรมาหาผมทุกวันทางภาคเหนือภาคใต้อาจารย์เขาจะควบรวมอบต.จริงเหรอเห็นว่า 7,000 20 ล้านมโนไปเองทั้งนั้นน่ะอ
ไอ้นั่นเป็นแค่ยกร่างพอยกร่างแล้วก็กระพือข่าวไปอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่เราต้องมาตั้งหลักก่อนเพราะฉะนั้นท่านพินิจศักดิ์ผมอยากจะถามว่าในจังหวัดอุบลเนี่ยนายกคุยกันแล้วยังปลัดคุยกันแล้วยังเอายังไงอย่าไปมโนไปเองแล้วก็ตั้งรับตลอดรัฐบาลจะเอายังไงเนี่ยพวกเราตั้งรับตลอดแล้วคอยฟังว่ารัฐบาลจะควบรวมอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้คิดแบบตั้งรับผมอยากเรียกร้องให้สมาชิกนายกเนี่ยไปคิดเลยว่าเราจะทำยังไงถ้าหลักการบอกว่าถ้าหลักการบอกว่าอบต.ที่เมื่อก่อนเนี่ยทำไมเรารับได้ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ร่างกฎหมายอบต.สมัยที่มันแก้ไขว่าให้มีประชากร 2,000 ให้มีประชากร 2,000 ผมเห็นไม่เห็นใครต้านอะไร 2,000 ก็ 2,000 แต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเอาแหละไอ้หนึ่งตำบลเนี่ยมันมี2ท้องถิ่นเนี่ยเรายอมไหมหลักการก็คือไม่มีประเทศไหนหรอกครับ1ตำบลเดียวทำ2ท้องถิ่น3ท้องถิ่นไม่มีมันต้องเอาท้องถิ่นเดียวถ้าหลักการนี้ยุบไปประมาณ1,000กว่าแห่งงั้นเราต้องเรียกร้องดีครับว่าโอเคในตำบลเดียวบางทีนะผมไปแถวจังหวัดน่านเนี่ยนี่ขนาดจังหวัดน่านนะฝั่งถนนนี้เป็นเทศบาลฝั่งถนนนี้เป็นอบต.แบบเนี้ยผมว่ามันต้องอยู่ร่วมกันไม่ได้เหรอจะมาอ้างว่าวัฒนธรรมบริบทตรงกันคนละถนนมีวัฒนธรรมต่างกันเหรอครับไอ้นี่มันคิดเอาอะไรคิดครับก็เดินไปเดินมากันวัฒนธรรมเดียวกันประเพณีเดียวกันมันต้องไปด้วยกันไอ้นี่คือหลักการที่อาจารย์โควิดบอกต้องคิดเป็นหลักการเพราะฉะนั้นผมอยากให้นายกรวมตัวกันแล้วก็หานักวิชาการอาจารย์สุเชาก็ได้คือราชพัฒน์เนี่ยผมพูดดังๆแล้วเขาให้เป็นมหาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยมาเปิดคณะนิติศาสตร์เนี่ยผมยังไม่ค่อยจะเห็นด้วยเลยมันไม่ใช่มันต้องเป็นติ้งแต่งให้กับท้องถิ่นอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สอนหนังสือหลับหูหลับตาสอนนะมันต้องมาคลี่เลยว่ามหาลัยเพื่อช่วยท้องถิ่นทำยังไงผมเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องนี่ผมไปที่เยอรมันนะมหาลัยแฟรงเฟิร์ตแอปพลายไซด์ยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเขาคิดอะไรรู้ไหมเขาคิดว่าเตียงนอนของผู้สูงอายุในชนบทในพื้นที่ท่านพินิจศักดิ์เนี่ยควรจะเป็นเตียงนอนแบบใดใครคิดครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของท้องถิ่นคิดไอ้ผมเนี่ยอายุ60แล้วนอนเตียงนอนไม่เหมือนกับพวกเด็กๆวัยรุ่น25หรอกอายุ60ถึง70เตียงนอนแบบหนึ่งอายุ70ถึง80เตียงนอนแบบหนึ่ง90แบบหนึ่งเนี่ยมหาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต้องช่วยท้องถิ่นแบบเนี้ยนี่ผมไปดูมาเลยมันคิดเตียงนอนมันคิดอาหารคณะคหกรรมศาสตร์คิดอาหารให้กับผู้สูงอายุเราเคี้ยวไม่ได้เพราะฟันไม่มีมันต้องไปคิดอาหารคือมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมหาลัยในบ้านนอกอ่ะมาไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่บ้านนอกนะทั่วทีนะมหาลัยราชภัฏเนี่ยพูดดังๆออกสื่อด้วยว่าต้องเป็นมหาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต้องคิดสูตรเกษตรให้เขาอ่ะจะบำรุงดินยังไงอ่ะอีสานนี่มันแล้งมันมาอะไรราชภัฏต้องไปคิดบำรุงดินต้องไปคิดพืชต้องไปคิดเรื่องสมุนไพรต้องไปอย่างนั้นแหละมันจะเปิดอะไรมั่วไปหมดไอ้นี่ผมพูดจะว่าผมก็ว่าไปเถอะยอมไม่ว่าแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะตอบว่าท้องถิ่นต้องมีพี่เลี้ยงที่สำคัญเนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยกษัตริย์ตั้งให้เป็นมหาลัยที่ทำเพื่อท้องถิ่นนะครับนี่ก็สู้มานานแล้วก็ไม่ได้อะนะครับข้อต่อมาที่ผมบอกว่าอย่าไปทึกทักว่ากฎหมายยังไม่สิ้นสุดเพราะนั้นผมเรียกร้องในสยามรัฐในมติชนว่าเราต้องมาตั้งอะไรอ่ะการปฏิรูปท้องถิ่นของเราเองว่าเราจะเดินหน้าก็รวมตัวกันสิครับท้องถิ่นจะเอายังไงควบรวมจะเอายังไงแล้วเขาจะทำตามมาตรา249เนี่ยเขาไปคิดแน่จำนวนประชากรท่านจะเอายังไงอ่ะรายได้ท่านจะเอายังไงอ่ะมันจะเป็นข้อเสนอสิครับ
ท่านพินิจศักดิ์บอกว่าคืออย่าไปต่อสู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ต้องต่อสู้ว่ากฎหมายที่จะเพิ่มรายได้ท้องถิ่นเนี่ยควรจะให้ยังไงสมมติว่าสตง.เนี่ยเขาจะมาตรวจสอบเพราะนั้นต้องไปแก้กฎหมายหลายเรื่องว่าทำอะไรได้ถูกต้องนะครับนี่คือประเด็นที่สามประเด็นที่สี่เนี่ยผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่ารางวัลพระปกเกล้าเนี่ยมันก็เป็นรางวัลที่ดีนะแต่ปีหนึ่งมันส่งแค่500แห่งอ่ะแสดงว่าอีก 7,000 แห่งเนี่ยไม่ได้ส่งรางวัลนำอภิบาลก็ประมาณ500แห่งนี่ท่านได้มานี่ท่านต้องภูมิใจแต่ว่าผมคิดว่าต้องท้องถิ่นเนี่ยถูกท้าทายเยอะเช่นถ้าเป็นฐานประเทศในการพัฒนาประเทศให้ท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาประเทศเนี่ยถูกท้าทายความสามารถถูกท้าทายเรื่องบริการสาธารณะถูกท้าทายเรื่องปัญหาภัยพิบัติโลกร้อนถูกท้าทายเรื่องการนำศาสตร์พระราชามาใช้พระเจ้าอยู่หัวร.9เนี่ยให้เศรษฐกิจพอเพียงให้เรื่องหลักความพอเพียงให้หลักเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้หลักอะไรต่ออะไรเยอะมันถูกท้าทายเยอะฮะที่ต้องนำไปใช้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือว่ามันต้องหามาตรการน่ะมาตรการหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าน่าจะใช้ได้ก็คือแล้วคนที่ไม่ใส่ใจทำบริการสาธารณะให้ดีผมไม่เป็นห่วงลูกศิษย์ผมนะพินิจศักดิ์เนี่ยเขาไปแล้วคือไปแล้วนี่หมายความว่าทันเตียนพินิจศักดิ์อบต.พังเคนเขาไปแล้วนี่ก็แปลว่าเขาใช้ได้แล้วคือไปสุดๆแล้วอยากทำโน่นทำนี่แล้ววุฒิการศึกษาก็ดีจบปริญญาโทใช่ไหมไอ้นี่เดี๋ยวนี้ท้องถิ่นก็จบปริญญาโทปริญญาเอกเยอะนะฮะไปเรียนด็อกเตอร์เยอะนะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมจะช่วยผมอยากให้ท้องถิ่นเรียนเยอะๆนะครับอันนี้ก็ดีเพราะมันได้หลักไปเยอะแต่ว่าไอ้ท้องถิ่นที่ไม่ใส่ใจเนี่ยมันต้องมีต้องยอมรับนะท้องถิ่นส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ส่งประกวดไม่ได้ใส่ใจทำไปวันหนึ่งก็มีต้องพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะมีมาตรการท้าทายเขายังไงอ่ะวิธีท้าทายเนี่ยผมมีสูตรอ้าวพินิจศักดิ์ส่งรางวัลพระปกเกล้าก็ให้แต้มไว้รางวัลพระปกเกล้าแต้ม500รางวัลธรรมาภิบาลแต้ม500รางวัลกระทรวงต่างๆ300รางวัลถ้าราชภัฏจะให้200อะไรเงี้ยก็เก็บแต้มไว้สิ้นปีก็จะมาบวกกันว่าของพังเคนเนี่ยส่ง5แห่งได้รางวัล500บ้าง200บ้าง100บ้างแล้วรวมเลยรวมแล้วอาจจะได้ 1,200 แต้มเอาไปรวมที่อื่นอีกที่อื่นอาจจะไม่ส่งก็0000ก็ได้0แต้มแล้วก็จัดเรนกิ้งให้ประชาชนทั่วประเทศทราบเรนกิ้งมันจะเป็นตัวบอกแต้มที่บ่งบอกถึงการส่งเข้าประกวดแล้วก็ให้ได้รับรางวัลบ่งบอกถึงการบริหารที่ดีของท้องถิ่นนี่ส่วนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นพอประกาศไปแล้วให้ชาวบ้านรับรู้ลองดูสิว่าประชาชนในพื้นที่เขาจะคิดยังไงถ้าเรนกิ้งของท้องถิ่นตัวเองคือลำดับที่ของท้องถิ่นตัวเองเนี่ยมันอยู่ท้ายๆอบต.มี 5,000 แห่งพังเคนอยู่อันดับ100แล้วของอีกที่หนึ่งอยู่อันดับที่ 5,000 ชาวบ้านจะต้องไล่นายกแน่บริหารอย่างไรอยู่อันดับที่ 5,000 อันนี้คือประเด็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องชูท้องถิ่นที่มีตัวอย่างที่ดีมีต้นแบบเป็นต้นแบบผมเองเนี่ยผมเป็นคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ผมไปช่วยเทศบาลเขาพระงามมาเป็นเวลา10ปีเพราะว่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เนี่ยเราสอนคนตั้งแต่เกิดจนตายมีสาขาเด็กสาขาเยาวชนสาขาครอบครัวสาขาแรงงานสาขาผู้สูงอายุสาขาคนพิการ
าขาพัฒนาชุมชนเราก็มีผู้เชี่ยวชาญอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุก็ไปคลุกอยู่กับเขาพระงามเนี่ย10ปีนี่ไงราชภัฏต้องสร้างเอ็กเปอร์ตีคือผู้เชี่ยวชาญมีไหมผู้เชี่ยวชาญผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญคนพิการนี่คือราชภัฏมหาลัยท้องถิ่นไงแล้วไปคลุกผมไปคลุกอยู่กับเทศบาลเขาพระงามจนกระทั่งเขาได้รางวัล UN Awards UN Awards ก็คือรางวัลที่ UN เขาให้เป็นความภาคภูมิใจของเทศบาลเขาพระงามก็ไปออกแบบด้านผู้สูงอายุไปจัดการดูแลทำยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุส่งอาจารย์ไปอยู่ไปพูดไปคุยไปคลุกไปคลีกับเขาสิ่งเหล่านี้ก็คือประเด็นที่4ที่5เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์จลัดนะว่าอาจารย์จลัดบอกว่ารัฐบาลต้องสนใจท้องถิ่นมากขึ้นแต่อาจารย์จลัดแกพูดนะแกบอกว่ารัฐบาลไม่ค่อยใส่ใจท้องถิ่นไม่ให้ความสำคัญอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าคิดหลักแบบที่อาจารย์คิดเนี่ยผมมองว่าท้องถิ่นต้องเป็นฐานในการพัฒนาประเทศแล้วก็ไอ้อะไรที่เป็นจุดอ่อนก็ไปปรับนะครับแล้วก็สร้างความท้าทายให้ท้องถิ่นนะโดยทำเรนกิ้งทำลำดับเทศบาลมี 2,000 กว่าแห่งเทศบาลอะไรทั้งประเทศอยู่อันดับ1อันดับ2อันดับ3ที่ท้ายๆก็จะถูกประกาศมันก็จะถูกสังคมต้องใช้มาตรการทางสังคมเนี่ยเข้าไปกดดันให้ท้องถิ่นทำงานนะครับอันนี้ก็คือประเด็นส่วนการแก้ไขกฎหมายผมพูดสักนิดหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังทำอยู่ว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนหรือไม่ความจริงรัฐบาลใช้มาตรา44โดยให้นายกพินิจศักดิ์เนี่ยอยู่ต่อถ้าหมดวาระนายกอื่นๆที่หมดวาระก็อยู่ต่อไปเนี่ยไอ้นี่เป็นประเด็นที่เขาอาจจะชอบก็ได้นะท้องถิ่นเพราะว่าไอ้คนที่กระวนกระวายเนี่ยคนที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งถูกไหมเพราะว่าตอนนี้เขาหิวโหยเขาอยากเลือกตั้งเพราะนั้นไอ้คนที่ตกเที่ยวก่อนอยากจะสมัครเนี่ยก็เต้นแล้วหาเสียงกันไปแล้วก็มีไอ้นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองเพราะว่าคนที่อยากเข้ามาสู่อำนาจท้องถิ่นก็มีเพราะนั้นผมเห็นว่าโอเคนะเป็นอย่างนี้ผมไม่ขอให้ความเห็นแต่คิดว่ารัฐบาลประกาศว่าจะเลือกทางท้องถิ่นก่อนเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องไปแก้กฎหมายเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันล็อกไว้ไงผมยกตัวอย่างเช่นมาตรา252เนี่ยเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยมันล็อกไว้นะมันล็อกไว้แล้วเขตเลือกตั้งจะเอายังไงมันก็ล็อกไว้เพราะฉะนั้นรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเขาไปแก้ไขกฎหมายแต่ผมแอบรู้นะครับแอบรู้มาว่าเขาจะเลือกอบจ.ก่อนมันท่านพินิจศักดิ์ก็อยู่ไปก่อนเพราะว่าเขาเลือกทีหลังอบต.เนี่ยคงอยู่ยาวอาจจะหลังเลือกตั้งสส.สว.ก่อนผมก็ไปให้ข่าวไอ้นี่เป็นความไม่ถูกก็ได้นะผิดก็ได้นะที่อาจารย์ฟันธงว่าไอ้นี่พูดตามข่าวจากรัฐบาลว่าเขาจะเลือกตั้งอบจ.อบจ.ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งจังหวัดเขากล้ามากนะที่จะเลือกตั้งอบจ.ก่อนเพราะเลือกตั้งอบจ.เนี่ยต้องไปแก้กฎหมายว่านายกอบจ.จะต้องมีคุณสมบัติยังไงเขตเลือกตั้งที่เป็นสอบจเนี่ยจะเอาอย่างไรเนี่ยสองเรื่องแล้วก็ผมว่าแก้สองเรื่องนี้อาจจะไปแก้อำนาจหน้าที่ของอบจด้วยนะตามกฎหมายมาตรา250ก็แก้หลายเรื่องอยู่นะครับไม่ใช่ง่ายผมก็ตีประเด็นว่าเดือนนี้เดือนมีกุมภากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นของอบจยังไม่ได้เข้าสภาก็คงอยู่ที่รัฐบาลรัฐบาลก็ส่งไปกฤษฎีกากิจการก็ส่งไปยังสนช.สนช.ก็พิจารณาตีเสียเดือนมีนาเมษาเมษาคลอดกฎหมายเลือกตั้งอบจ.ออกมาเอ๊ะแต่มันพันกับกกต.อีกเพราะว่ากกต.ชุดใหม่ที่กรรมการสรรหาเลือกแล้วเนี่ยก็ยังไม่เข้าสนช.คือบ้านเมืองตอนนี้มันอั้นไว้หลายเรื่องอั้นเรื่องกรรมการกกต.ถูกไหมเพราะว่าเขาเซตซีโร่กกต.เนี่ยก็จะให้ชุด
ก่าหรือชุดใหม่ดำเนินการเลือกตั้งไอ้นี่ก็ไม่ชัดเจนนักไอ้กกต.ชุดใหม่เนี่ยถ้าโหวตเสร็จก็เป็นพระบวชใหม่อ่ะคือมันต้องมาดูก่อนศึกษางานก็ต้องดูว่าได้หรือเปล่าไอ้นี่ก็เป็นปัญหาในความเห็นอาจารย์นะแล้วเลือกเอาว่ามีเมษาเสร็จก็ต้องไปประกาศในราชกิจจาเดือนพฤษภาสมมุตินะแล้วก็ไปอีก3เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาที่เขาพูดว่าเดือนสิงหาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เอาแหละให้เลทไปสัก2เดือนก็อาจจะกันยาเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมเลือกตั้งอบจเดือนสิงหากันยาตุลา3เดือนเนี่ยชิมลางก่อนท่านอย่าลืมนะฮะอบจเนี่ยเลือกทั้งจังหวัดคนมีสิทธิ์เลือกนายกอบจคือคนทั้งจังหวัดเลือกนะครับผมเคยเสนอว่าสจก็ต้องให้คนทั้งจังหวัดเลือกสมมติว่าสจที่อุบลเนี่ยคิดใหม่เลยให้มีแค่24คนเนี่ยผมว่าถ้าจะลดจำนวนสจเนี่ยผมเห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยที่มีสอบจมากเกินไปนี่พูดดังๆนะสจจะไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรนะก็ผมพูดได้หลักวิชาการเพราะว่าทำไมต้องมีมากเพราะว่าเขตพื้นที่เนี่ยมีสอบตอยู่แล้วเขตเทศบาลก็มีสเทศบาลอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องมีสอบจที่ไปยุ่งกับเขตของอบตพังเขนถูกไหมไม่ต้องไปยุ่งกับเขตเทศบาลเพราะฉะนั้นสอบจต้องดูภาพใหญ่เพราะอบจเป็นภาพจังหวัดต้องดูแลแม่น้ำทั้งจังหวัดต้องดูแลสายน้ำทั้งจังหวัดต้องดูแลทรัพยากรทั้งจังหวัดถนนทั้งจังหวัดกีฬาทั้งจังหวัดอะไรแบบเนี้ยมันควรจะเหลือน้อยอ่ะจังหวัดใหญ่24พอประหยัดไปตั้ง24คนน่ะนี่ถ้าประหยัดงบมันต้องคิดแบบนั้นนะครับผมเรียกร้องให้ลดจำนวนสมาชิกสจลงเพราะมันซ้ำซ้อนกับสมาชิกอบต.กับเทศบาลแล้วก็ให้เลือกมาทั้งจังหวัดเลยเสนอมาเลย24คนมีใครบ้างแล้วประชาชนก็ไปกา24เบอร์นะแต่ถ้าแบบเก่ามันไม่ได้ปฏิรูปนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบสุดท้ายว่าเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเนี่ยท้องถิ่นน่าจะเลือกก่อนส.ส.แน่นอนนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็ได้ประเด็นที่เราได้ตั้งไว้ท่านศาสตราจารย์ดร.โกวิทพงษ์งามก็ได้ให้ความกระจ่างในประเด็นที่เราได้เรียนไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าความเห็นที่ท่านได้แนะนำเรื่องท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนที่จะเข้ามาบริหารจัดการท้องถิ่นนะครับต่อไปต้องปรับโลกทัศน์ใหม่นะโดยท่านเทียบเคียงกับเรื่องการที่ทำให้ประชาชนมองเห็นผลงานท้องถิ่นก็คือการมีรางวัลมีการส่งเข้าประกวดท่านก็ได้เสนอการจัดอันดับเหมือนจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ออกมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับโลกกี่มหาวิทยาลัยมีอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อเสนอของท่านในการจัดแรงกิ้งหรือจัดอันดับนะครับทางที่ดีผมว่าน่าจะจัดของจังหวัดด้วยนะครับจัดทุกปีเลยว่าท้องถิ่นระดับเทศบาลเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบต.ในจังหวัดเนี่ยจัดอันดับทุกปีเลยว่าอันดับหนึ่งถึงจนทุกอันนี่แหละแล้วก็ให้ชาวบ้านประกาศให้ชาวบ้านเห็นนะแล้วก็ต่อไปก็อาจจะเว้นปีก็ได้นะให้ชาวบ้านเห็นว่ามีการพัฒนาไหมนะเพราะว่ารางวัลใหญ่ๆนี้อาจจะกลัวนะอุบลราชธานีเราก็มีไม่กี่แห่งที่ส่งเข้าประกวดนะครับที่กล้าหาญนะน่าจะไม่เกินห้านะท่านจักรวิทย์ก็เคยมาประเมินอยู่นะครับผมก็ได้มีส่วนไปช่วยไปดูแลอยู่ก็ยังงงๆว่าจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดใหญ่ประชากรล้าน8นี่ทำไมไม่ส่งเข้าประกวดน่าสนใจนะแรงกิ้งที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยเรื่องต่อมาท่านฝากราชภัฏนะครับก็น่าสนใจนะครับแต่สอดคล้องกับรัฐมนตรีช่วยท่านใหม่ที่เป็นคุณหมอนะให้นโยบายราชภัฏ2ข้อแต่ข้อที่2นี่ชัดเลยตรงกับที่อาจารย์โควิดพูดก็คือเรื่องท่านต้องลงท้องถิ่นนะครับรู้สึกว่าเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เดินนะครับอันนี้ราชภัฏจะทำยังไงผมก็ไม่แน่ใจกลุ่มราชภัฏเราจะคุยกันยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายก็คงฝากเรื่องท้องถิ่นด้วยตรงนี้แหละครับ
นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านได้ให้ข้อมูลในช่วงที่2นะครับเรามีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่ท่านพินิศักดิ์รอบสุดท้ายเช่นเดียวกันยังไม่ได้แสดงความเห็นท่านพินิศักดิ์อาจจะเสริมกับที่ท่านดร.กวิทย์ว่ามันมีปัญหาอุปสรรคไหมนะครับในการที่จะจัดการท้องถิ่นให้เป็นราบรื่นที่ท่านดร.กวิทย์บอกว่าต้องการคนที่เข้ามาบริหารจัดการนะครับต่อไปเขาเรียกว่าการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบใหม่มีปัญหาไหมที่ทางเคนของท่านเหมือนกับที่บางแห่งที่เป็นข่าวที่ภาคเหนือผมจำไม่ได้นะระหว่างนายกถ่ายลง Facebook ตอนบ่ายสามไม่มีข้าราชการท้องถิ่นเหลืออยู่เลยเอาประจานกันทั่วประเทศเลยก็เลยกลายเป็นข้อขัดแย้งตอนนี้ผู้ว่าก็เรียกมาเคลียร์กันแล้วแต่ว่าที่บางเขนเขามีไม่มีแน่นอนผมไปแล้วดูท่าทางมีความสุขมากทั้งข้าราชการทั้งประชาชนนะครับอยากจะฝากเชิญท่านพิธีศักดิ์ได้ให้ข้อมูลความเห็นรอบสุดท้ายนี่กับเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจะเดินไปยังไงกับสภาวะการที่มันกำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งกติกาใหม่การควบรวมนะครับในรอบสุดท้ายสักไม่เกิน15นาทีครับเดี๋ยวลูกหลานอยากจะถามบ้างอยากจะแสดงความเห็นบ้างเชิญครับครับในส่วนของการจัดการบางครั้งบางคราวจำเป็นอย่างยิ่งคือมันแยกส่วนไม่ได้นะครับแบบแยกส่วนไม่ได้ได้นำเรียนเป็นเบื้องต้นว่าเดี๋ยวนี้คนหนึ่งมองขึ้นข้างบนอีกคนหนึ่งมองข้างล่างตัวนี้ผมยังติดอยู่อยากจะทำความเข้าใจว่ามีความสำคัญไหมท้องถิ่นตั้งมาประมาณ20กว่าปีนี่เป็นหน่วยงานใหม่บุคลากรที่ไปจัดทำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายต่างๆนั้นส่วนใหญ่ได้มาจากกระทรวงมหาดไทยเป็นคนเก่าๆของกระทรวงมหาดไทยและเขียนออกมาและทำให้บทบาทของท้องถิ่นนี้แทนที่ว่าจะเป็นการกระจายเป็นการเอาคนที่มองเกี่ยวกับการรวมศูนย์อำนาจมาเขียนให้กระจายอำนาจยากยากนะครับคือมันไม่ได้ก็อยากจะนำเรียนอีกว่าที่บอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวโยงไม่เกี่ยวกับเม็ดเงินที่บอกว่าทำไมลงมาท้องถิ่นได้แค่28ถ้าคนจริงจริงๆนี่มันจำเป็นต้องอาศัยเงินแต่จริงๆเงินก็มีส่วนมี20กว่า27บาทหรือว่า 27% ของงบประมาณทั้งหมดมาลงที่ท้องถิ่นอยู่ที่นั่นผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางเขน 1,200 คนแก่ก็อยู่ที่นั่นเอทก็อยู่ที่นั่นนมนักเรียนอาหารกลางวันที่รวมลงมาจริงๆรัฐบาลต้องการอยากให้ได้งบประมาณลงท้องถิ่นนั้นให้ถึง 35% มันไม่ถึงงบท้องถิ่นเขาโชว์เห็นตลอดเวลาไม่เหมือนงบหน่วยงานอื่นที่บอกว่าโชว์เห็นก็เพราะว่ามันมีการจัดทำงบประมาณมีข้อบัญญัติมันมีข้อบัญญัติอยู่ตัวนี้ที่ผมมองคือยังเป็นปัญหาอยู่และทีนี้งบเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนถ้าไปถามกรมอื่นๆที่เกี่ยวโยงอย่างเช่นว่าน้ำนี่มีปัญหานะไปอยู่ที่กรมอื่นผมใช้คำว่างบที่จะได้จากกรมอื่นนั้นเป็นลักษณะของงบคานเข่าคานเข่าเข้าไปหาอยากจะซ่อมชนประทานห้วยกระจีนนี่ถ่ายโอนให้คุณแล้วถ่ายโอนเฉพาะชนประทานแต่เวลามันพังมาแล้วไปตรวจสอบดูแล้วจะต้องใช้งบประมาณเกือบ5 ล้านเป็นงบที่เราจะให้บริการสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางเขนทั้ง19หมู่บ้านมันทำไม่ได้แต่งบประมาณอยู่ทั้งโน้นแล้วก็เป็นเรื่องปกติสำหรับการให้เงินงบประมาณระหว่างส่วนเป็นเงินงบเฉพาะกิจผมใช้ว่างบเฉพาะกิจอย่างเช่นผู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ว่าแบ่งโซนกันนะครับถ้าบอกว่าบริการโซนเกี่ยวกับบริการสาธารณะในส่วนของคอนกรีตต้องอยู่ที่นี่น้ำจะต้องอยู่ที่ยโสธรอะไรต่อมีอะไรยังเยอะแยะอยู่ทีนี้คนที่มาจากท้องถิ่นต้องค่อยเดินแล้วทีนี้ครับต้องการน้ำจะไปไหนวิ่งไปหาไม่จำเป็นหรอกผมว่า
ถ้าหากว่าจะให้เงินงบประมาณกันอย่างจริงจังนั้นตัวเลขมีอยู่แล้วนะครับตัวเลขมีอยู่แล้วเอาลงมาเถอะเขาต้องการอะไรนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหานะครับคนที่ไม่ได้มีอะไรล่ะไม่มีความสนิทเชื้อจะต้องไปวิ่งเข้าหาท่านคงยากเข้าไม่ถึงและที่นำเรียนเป็นเบื้องต้นตอนเช้าว่างบประมาณเราน้อยจัดเก็บได้เท่าไหร่อาจารย์ถามประมาณ 4-5 แสนครับทั้งตำบลทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแหละเราไม่มีโรงงานเราเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างอาคารท่านคิดดูว่ากฎหมายตั้งแต่ปางอะไรล่ะครับยุคไหนแหละประเมินที่ดินไร่ละ 3,000 บาทแล้วก็ให้เก็บได้ไม่เกิน5บาทอบต.ได้ไปเก็บ5บาทแล้วก็โดนอีกในช่วงนั้นนะครับเก็บได้ไม่เกิน5บาทในขณะที่ประเมินค่าที่ดินไร่ละ 3,000 ยุคนั้นประมาณยุคปี2122ด้วยซ้ำไปจะเก็บภาษีที่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ว่าแต่ทีนี้บ้านทางแยกนายเจริญนั้นไร่ละ1ล้านมีขายไหมล่ะเก็บ5บาทนะแล้วจะให้ท้องถิ่นเอายังไงสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นธรรมได้อย่างอื่นนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างน้ำมันก็ยังแย่งกันอยู่นะครับน้ำมันยังแย่งกันอยู่ยังหลายอย่างที่ท้องถิ่นเรายังเข้าไม่ถึงจุดนี้และท้องถิ่นเลยกลายเป็นอะไรนะครับงานทุกกระทรวงที่ผมบอกมีกี่กระทรวงรู้ไหมกี่กรมทุกปมขอความอนุเคราะห์มาที่นี่ไม่ทำก็ไม่ได้ข้าราชการประจำก็จะเอาไปนายกไม่ตอบสนองนโยบายเอาไปบอกชาวบ้านหาเรื่องเพราะไม่ตอบนโยบายพระเดชพระคุณท่านนั่นล่ะนะจริงๆเนี่ยถ้าบอกว่าท้องถิ่นท่านเกียดหน้าเกียดหนาทำไมไม่ลงมางบประมาณก็ไม่ได้ติดแล้วผมถือว่าติดนะครับในลักษณะอย่างนี้ท้องถิ่นจริงๆจะต้องบริการเกือบทุกด้านผมเองมีแนวคิดทิศทางที่ขัดแย้งผมใช้คำว่าขัดแย้งเข้ามาใหม่ๆปี52ได้มีคณะกรรมการในการตรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอุบลราชธานีนี่ไปดูว่าพร้อมไหมภาระหน้าที่ให้อาจารย์ให้เรามาแต่บุคลากรนั้นไม่ได้เลยคอยด่าว่าไข้เลือดออกอยู่ยังไงทำยังไงเรายังไม่มีฝ่ายอะไรเลยผมบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมอบต.บางเขนพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนอนามัยเมื่อก่อนยังเป็นอนามัยอยู่นะครับโหนายกไหวหรือถ้าถ่ายโอนมานี่สตังค์เยอะนะผมเลยบอกถ้าโอนเฉพาะเจ้าหน้าที่มาใช้สตังค์นั้นคงไม่ได้ถ้างบประมาณจากท่านไม่มาก็ต้องฆ่ากันละในลักษณะอย่างนั้นหลังจากนั้นไม่ประกาศเลยไม่ประกาศว่าอบต.ใดมีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนไม่ช้าไม่นานท่านก็เปลี่ยนชื่อประเทศไทยสำคัญนะอาจารย์เปลี่ยนจากอนามัยไปเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ไม่มีหมอแต่มีอธิบดีนะอธิบดีอยู่บ้านผมนี่อธิบดีกรมอนามัยมีนะครับถ้าไปตอบข้อสอบว่ามีอธิบดีกรมถ้าตอบว่าไม่มีคะแนนท่านศูนย์เดี๋ยวนี้มีอธิบดีกรมอนามัยอยู่ที่ผมรู้เพราะว่าเป็นคนใกล้บ้านเดิมท่านอยู่แถวบ้านกองโคนเป็นนายแพทย์เป็นอธิบดีกรมอนามัยอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการหนีการถ่ายโอนย้อนไปอีกว่าทำไมถึงอยากให้มาอยู่ตรงนี้ท่านอาจารย์ดร.โควิดท่านบอกมันตัดสินใจได้ไวตัวสำคัญคือไวสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีแต่ถ้าของคุณเราไม่ทันท่วงทีหรือนายสั่งนายมันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินถ้าเป็นอย่างนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเขนจะเป็นอย่างยิ่งจะต้องเปิดกรอบการเปิดกรอบกองสาสุขหรือว่าสุขศาลาไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับยากมากนะ
ผมกับปลัดดีหน่อยปลัดผมตัวใหญ่หน่อยต้องมานำเสนอเงินก็เงินท้องถิ่นเงินผมแท้ๆผมต้องการบริการพี่น้องจากเกิดจนตายเลยล่ะบั้นสุดท้ายได้กรอบมาประกาศหาบุคลากรที่มีความห้าวหาญว่าใครจะมาอยู่ที่นี่ไม่มีใครอยากมาอยู่จะให้เป็นผอ.กองการสาธารณสุขหรือว่าผอ.สุขศาลานานมากไม่ช้าไม่นานก็ค่อยยังชั่วหน่อยยังมีเมียปลัดที่เขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาครั้งแรกเขาไม่อยากจะมาเขาบอกว่าผัวกับเมียอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำไมถึงบอกอย่างนั้นล่ะว่าอยู่ไม่ได้กลัวว่าเมียจะเป็นปลัดจะเป็นนั่นเป็นนี่เพราะไม่มีปัญหาหรอกที่อื่นเขาก็อยู่กันได้อยู่แต่ขอให้เป็นอาสาสมัครก็แล้วกันคนอื่นเขาไม่มาแล้วเปิดกรอบให้เรียบร้อยแล้วถ่ายโอนมาสิใครจะเข้ามาไม่มาบั้นสุดท้ายก็ได้คนนี้มาอยู่หลายๆฝ่ายว่าเขาตัดสินใจถูกหรือผิดผมบอกว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วล่ะผมเอาตั้งแต่เกิดจนตายเราช่วยอยู่ที่นั่นมีอะไรครับตั้งแต่นวดแผนไทยก็ยังอยู่ที่นั่นแล้วอบซาวน่าที่คนอยากอบแล้วทำให้ผิวขาวแล้วมีราคาที่นั่นก็ทำได้แล้วและคิดว่าไปตรงนั้นจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าเมื่อไม่กี่วันนั้นท่านท้องถิ่นอำเภอนาตาลก็ยังไปร่วมแสดงความดีใจกับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษถือว่าได้เป็นคนแรกของประเทศไทยผมบอกว่าอยู่ที่นี่นะท่านไม่ต้องห่วงงานมีให้ก็แล้วกันขอทำแล้วก็ท่านเขียนผลงานไปตามขบวนการทางวิชาการครั้งแรกคะแนนเต็มร้อยเนี่ย5/100โอ้มาหึ่นแท้ว่าแม่นร่างบ้านพ่อโป๊กเก่าผมว่า มาหึ่นบ้านสุดท้ายมาก็มีการแก้ไขผลงานก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากจะมาจ้ะใครๆก็อยากเข้าสู่ท้องถิ่นว่าความเจริญก้าวหน้ามีในโรงพยาบาลกว่าจะได้48เรื่อง4ใครๆก็อยากได้ข้าราชการน่ะ48ก็เท่าในอำเภอขั้นแรกมีเงินอะไรเยอะแยะครับอันนี้คือทางราชการก็ต้องเข้าใจอยู่ที่นั่นผมบอกว่าเราจะทำคนไม่ดีให้ดีเราจะทำคนดีให้ดียิ่งขึ้นถกกันเถียงกันเหตุใดวะเหตุคนบ่ดีให้ดีมีวิธีการแต่ไม่ใช่ว่าเป็นตำราที่สำเร็จรูปนำเรียนให้ท่านเป็นเบื้องต้นว่ากองการสาธารณสุขนั้นมีความจำเป็นแต่ทีนี้ช่วงก่อนเราได้รถ1669วันนี้ท่านเอามาคืนแล้วไม่ใช่ของผมเอามาคืนท่านเรียกกลับคืนประชุมเมื่อไม่กี่วันมานี้เองแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลก็เลยจะจัดซื้อเองอาศัยจมูกหายใจกับทางอบจท่านหายใจนิดนึงนะครับก็เลยจะจัดซื้อเองเพื่อบริการเจ็บไข้ได้ป่วยจะทดแทนในส่วนที่เหงื่อหายไปแต่ในขณะเดียวกันท้องถิ่นนั้นมีปัญหาเยอะครับมีปัญหาทั้งด้านกฎหมายมีปัญหาทุกเรื่องนะครับเราการตรวจสอบก็พวกเราเจอแบบหนักครับผมใช้คำว่าแบบตรวจไม่ใช่ตรวจแบบในทางสร้างสรรค์นะเอาตายละให้ระวังใครอยู่ท้องถิ่นนะครับส่วนผมนั่นเจอเรื่องเงินถวายพระกับสตง.ผมท้ายเลยเงินถวายพระจัดงานวันพ่อวันแม่ก็เอากันหน่อยบันสุดท้ายมาก็ไม่มีปัญหาจนถึงขั้นใดไปนั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ทางโน้นนะครับอยากนำเรียนท่านอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการศึกษาได้บอกเป็นเบื้องต้นไว้นิดหนึ่งว่าถ้าการศึกษาและการสถานภาพทางสังคมนี่ถ้าอยู่บนราชธานีนี่จะไปมองที่โรงเรียนดังๆประจำจังหวัดใครๆก็อยากให้เข้าเรียนโอ้ยุคผมนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นแหละมันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วถ้าอนุบาลนี้ก็ต้องมาที่โรงเรียนระดับประจำจังหวัดและอนุบาลอุบลราชธานีอย่างนี้หรือว่าเบญจมาศมหาราชอุบลราชธานีเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแนวคิดได้นี่มันจะทำให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลลดนะครับตัวโตๆแทนที่ว่าจะมาอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านมีความอบอุ่น
อยู่ที่บ้านยังสามารถช่วยงานได้ยังสามารถช่วยงานได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดที่บอกว่าอยู่โรงเรียนในเมืองพ่อแม่ผู้ปกครองขาดความอุ่นเกิดปัญหาอย่างหนักช่วงนี้ผมจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการจัดการระดับฐานล่างคืออนุบาลน้อยๆนี่มันเป็นอย่างไรครั้งแรกก็ไม่เข้าใจจัดโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยมีกลุ่มอยู่3กลุ่มแย่งกันทํา1กลุ่มศาสนา2กลุ่มพัฒนาชุมชน3ท้องถิ่นครั้งแรกก็กูสิแก้ไขมันบ่ยากหรอกการศึกษาพอไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าโรงเรียนที่อยู่กับพระมีคณะกรรมการอาจารย์มีคณะกรรมการเราจะพูดก็ไม่ได้โอ้จะบ่เป็นพ่ออ.ก็ได้ยินนี่บ่มีได้ข้อข่อยมีบอร์ดบริหารอยู่เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ยินนี่ตายๆๆๆก็เลยแกล้งถามไปลูกล้ามีหน่อยจะคนอย่างนี้วันที่10มิถุนายน30เลยคุณเพราะฉะนั้นอยู่กัน30เลยมาวันนี้เท่าไหร่5คนเด็ดเฮาให้กันพอแป๊ะพอแป๊ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์กับครูมึงกายบ่ครูผมว่าแต่พูดไม่ได้นะพูดไม่ได้เลยจะเอายังไงแต่เงินค่าอาหารกลางวันนั้นไม่ได้แบ่งนะไม่ใช่ว่า5คนนะครับ35คนก็ให้35คนหมดนมเลยก็ให้หมดต้องมานั่งคิดก่อนว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเปิดประชุมสภาบรรดาเพื่อนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหลายก็เล่นงานเราทีนี้เล่นงานก็ได้จังหวะจะหาทางยุบแต่คุณต้องช่วยผมคุณต้องช่วยผมนะการจะยุบโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งไม่ใช่ง่ายมันเป็นการเมืองแล้วคนที่เป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางคนก็เป็นหลานนายกนายกเก่าไม่ใช่นายกใหม่บางคนก็เป็นหลานญาฐานลูกหลานพระต้องทำความเข้าใจทั้งหมด11ศูนย์ปีแรกผมกะจะเอาสัก4ศูนย์ได้4ศูนย์ยุบได้4ศูนย์ยุบได้4ศูนย์กะจะให้ได้สัก45คนเท่านั้นเองกลับได้85อาจารย์85อ่ะเอาละจะไม่ดีอย่างไรผมว่าคุณอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่วัดน่ะลูกเขาร้องห่มร้องไห้คุณก็ต้องดูแลอาหารการกินคุณก็ต้องทำเองถ้ามาอยู่ที่อบต.คนปัดกวาดมีให้แล้วแม่บ้านมีให้แล้วมีผู้กำกับดูแลอยู่ใกล้ๆนั่งนั่งเวลาเจ้าล่าเจ้าล่าน้ำไผ่เจ้ายูนีเจ้าล่าน้ำเสาธงบ่เจ้าล่าน้ำเสาทงเสาดีเสาทงขอล่าในเด้อไปหันไปดีเจ้าล่าแบบนั้นบ่อันม่วนเจ้าเฮ็ดไปเจ้าตัวข่อยเบิดนั่นล่ะข่อยอยู่ไกลเพราะฉะนั้นต้องปรับต้องแก้ผมเลยแก้ปีแรกยุบได้40มีความไม่สบายใจกับทางท้องถิ่นจังหวัดงบประมาณไม่ยอมให้เฉือนเนื้อตัวเองมาสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้ล้านกว่าบาททำสมาชิกพร้อมแล้วเปิดได้ปีหนึ่งปีสองก็ค่อยยังชั่วหน่อยวันดีคืนดีการจัดทำตรงนั้นส่งผลสะเทือนมาทางจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดออกไปตรวจงานพอออกไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นท้องถิ่นไม่ท้องถิ่นปกติผมแต่งตัวมันเท่อยู่แล้วกางเกงขาดขาดเสื้อผ้าท่านลงมาปุ๊บท่านบอกว่านายกอยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยากพบนายกเชิญเชิญครับที่ห้องผมก็เลยขายไหลไปนั่งโต๊ะนายกแล้วก็บอกเอ้านายกหรือนี่ครับสวัสดีครับนั่งแลกเปลี่ยนกันมาเห็นแล้วไปแบบไม่เป็นทางการว่าทำอย่างไรมันดีอย่างไรบั้นสุดท้ายมาท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์อีกหลังหนึ่งงบประมาณเกือบ2ล้านกว่าบาทนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เด็กเดี๋ยวนี้เราตั้งไม่กี่ปีเรามองเห็นภาพเด็กที่หนีจากโรงเรียนสพฐ.สพฐ.นะครับ
ที่บอกว่ามีบรรดาเพื่อนครูอยู่11คนเด็ก8คนยังยุบไม่ได้ยังยุบไม่ได้เขาหนีไปเข้าที่อื่นโรงเรียนภาคเอกชนอยู่โคกอีโดยเด็กมีมากน้อยแค่ไหนก็บ่หลายครับเกือบ 2,000 คนมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมทำงานในท้องถิ่นอับอายขายหน้าไม่ได้จะต้องจัดทำโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นให้เป็นเหมือนกับร้านอาหารให้เป็นเหมือนกับร้านอาหารต้องเอาให้ดีนะฝ่ายบริหารที่นั่นอยากนำเรียนท่านเป็นเบื้องต้นสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันแปลกยังไงเมื่อก่อนนั้นฝ่ายบริหารมาจากสายงานการศึกษานั้น3คน3คนคนที่4เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเก่าก็ค่อยยังชั่วก็เลยบอกว่าต้องเอาตรงนี้นะแต่อยู่กับผมตายละ2นะลองน่ะตายละ2ต้องตั้งใหม่ทีนี้พอเดินมาถึงจุดนี้แล้วว่าเราจะต้องทำของเรานั้นให้เป็นเหมือนกับร้านอาหารเราทำจริงๆและหลายฝ่ายไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษานักศึกษาที่เคารพรักทุกท่านครับถ้าท่านมีโอกาสผ่านไปทางพังเคนในอนาคตนั้นบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะเขาจะสร้างหัวใหญ่ข้ามที่นาตาลอยากนำเรียนท่านว่าข้ามที่นาตาลนั้นเป็นยังไงมันมีหลายภาคส่วนที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นด่านศุลกากรไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทไม่ว่าจะเป็นแขวงการทางตลอดจนฝ่ายปกครองในพื้นที่เขามีฝ่ายด่านถาวรที่นาแวงนั้นเป็นด่านถาวรไม่ใช่ว่าด่านชั่วคราวปากแซงครับที่ปากแซงเป็นด่านมันอยู่ห่างจากเวดานังไม่มากนักนะครับข้ามไปสะดวกสบายบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางอยากรู้รายละเอียดวันนี้เอาไว้นี่ก่อนใครที่คิดอยากจะเป็นพ่อค้าใครคิดจะไปลงทุนก็ยินดีมันมีอะไรละผังเมืองรวมอยู่ครับอยู่ที่ผมมีอยู่แต่สิ่งที่ผมอยากนำเรียนท่านให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาว่าหลายท่านมองที่ตัวเมืองใหญ่จะแก้ที่เขาขนเด็กไปเรียนตามโรงเรียนเอกชนนะผมเริ่มทำแล้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การมหาวิทยาลัยสุรินทร์มีสระว่ายน้ำครับน้ำเขียวลืมๆผู้ได้ยินเนี่ยล่องวายแต่ช่วงนี้อย่าพึ่งผมบอกผมจะเปิดในช่วงเดือนเมษาพฤษภาจะทำเธอล้มเธอเล็ดอะไรมันเรียบร้อยเริ่มแรกก็คงจะเป็นครูศูนย์เด็กแต่จะว่ายได้ต้องใส่ชุดของนายกกำหนดก่อนมีกติกามีเสื้อผ้าที่นั่นหลายฝ่ายลูกหลานก็เตรียมการกันเราอยากจะทำให้เป็นเหมือนกับร้านอาหารรับหมดนะครับในพื้นที่นอกพื้นที่มาเรียนที่นั่นก็คิดว่าเป็นการบริการเกี่ยวกับเรื่องสาธารณะที่อยากจะนำเสนอต่อคณะนักศึกษายากมากไหมทำงานก็ไม่เท่าไหร่ครับทำมานั้นผมอยู่ที่นี่รางวัลนิดๆหน่อยๆแต่รางวัลที่ยากมากคือข้างๆผมนี่จากอาจารย์ดร.โควิดนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วรางวัลผมได้จากพระปกเกล้านี่เขาเรียกว่ารางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องของความโปร่งใสและขบวนการมีส่วนร่วมทั้งหมดทั่วประเทศได้13องค์กรมีอบต.ขอร้องตัวหนึ่งไปติดถ่ายนำโอ้ได้ยากเท่ได้นี่ผมว่าได้ยากรางวัลเหล่านี้เมื่อก่อนไม่เคยได้ทางฝั่งมูลทางด้านที่เหนือไม่เคยได้ครับบ่เคยมีแต่ฝั่งมูลทางด้านทิศใต้เคยได้รางวัลอย่างนี้ส่วนรางวัลธรรมาภิบาลในของสำนักนายกนั้นได้ตัวนั้นได้นะมีเม็ดเงินด้วยนะครับเม็ดเงินล้าน400,000ที่นำเรียนทำไมใครไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ครับว่า
แนวคิดของนักบริหารท้องถิ่นผมเองอยากจะรวมกันอย่างท่านอาจารย์ว่าอยู่ยังไงนายกปลัดอยู่ยังไงครั้งแรกอยากเอามานั่งถกกันมานั่งกำหนดทิศทางให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนให้ได้บางคนก็โมโหจะให้ตั้งเมืองการเมืองพรรคการเมืองท้องถิ่นเช้าจะว่าไอ้เขาผมไอ้เขาผมนี่เคยได้ยินบรรดาเพื่อนครูยุคก่อนครูมีอยู่ทั่วประเทศตั้งพรรคครูเช้าๆพ่อองค์ประกอบมันหลายด้านเหลือเกินองค์ประกอบมันหลายด้านทีนี้บรรดานักการเมืองท้องถิ่นการมาน่ะมาคนละอย่างบางคนก็มีชนักติดหลังมีพรรคสังกัดผมนั้นอิสระขึ้นตรงต่อพี่น้องประชาชนเท่านั้นไม่ได้ขึ้นตรงต่อพรรคใดพรรคใดจะให้ผลประโยชน์ต่อพี่น้องยินดียินดีแต่จะให้ไปแบบรับใช้น่ะคงไม่ได้แล้วคือรับใช้ได้นายของเราก็คือพี่น้องประชาชนจึงอยู่ในลักษณะอย่างนี้นำเรียนให้ท่านได้พอมองเห็นภาพนะครับภาพของการทำงานหลายต่อหลายเรื่องที่ยังติดอยู่แง่มุมทางกฎหมายที่จะเลือกตั้งนี้ก็เช่นกันคือเขียนเอาไว้นะกฎหมายลูกยังไม่ออกมายังเยอะอยู่ผมใช้ครับยังเยอะอยู่ทางท่านอาจารย์โควิดได้นำเรียนเป็นเบื้องต้นไว้แล้วว่ามันยังอยู่ไม่รู้ว่าจะ เลือกตั้งช่วงใดแต่ถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจเต็มท้องถิ่นเนี่ยน่าจะเลือกหลังที่สุดไม่จำเป็นต้องหาเสียงเดี๋ยวนี้คนที่จะลงจากหลังเสือดำเนี่ยต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้ลงมาเนี่ยถ้าลงไม่ดีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่ในขณะเดียวกันเพื่อต้องการอยากให้ได้พลพรรคมากที่สุดรู้สึกว่าท้องถิ่นนี้น่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออันดีสำหรับเขานะครับแต่ส่วนตัวเราก็ให้วิเคราะห์ให้ดูว่าเป็นอย่างไรอยากจะฝากว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั้นยังเป็นเรื่องสำคัญมีประโยชน์สำหรับน้องนุ่งลูกหลานที่เรียนอยู่ตรงนี้อาจารย์ท่านได้นำเรียนว่าจะต้องเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นบุคลากรที่จะไปเสริมท้องถิ่นให้เรามีความเข้มแข็งให้มีความเข้มแข็งอย่าได้มองข้ามท้องถิ่นนะครับอย่าได้มองว่าท้องถิ่นนั้นเป็นสถานที่หรือว่าเป็นอะไรครับเป็นเรื่องด้อยๆไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่โอกาสหน้าถ้านั่นเป็นไปได้ก็อยากจะเชิญทางท่านอาจารย์สุเชาเนี่ยนำนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกันครับไปแลกเปลี่ยนกันที่นั่นทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระเคียนยินดีเราเตรียมเวลานี่น้อยครับผมแค่น้อยมากนะครับโอกาสที่จะได้บรมครูอย่างท่านอาจารย์ดร.กฤษพวงงามเข้ามาเน้นหรือว่ามานั่นให้พวกเรานั้นรู้สึกว่ายากเหลือเกินปีละครั้งก็ยังยากแต่สำหรับท้องถิ่นของพวกเราผมเองก็จะพยายามเชิญเอาสมาชิกสบต.หรือว่าสมาชิกเทศบาลที่อยู่ในละแวกนั้นมาร่วมฟังมาร่วมแลกเปลี่ยนว่าจะเดินอย่างไรสำหรับช่วงนี้ขอแค่นี้ก่อนครับครับครับขอบคุณครับท่านวินิศักดิ์ผมไม่กล้าเบรกท่านเลยนะครับท่านพูดอย่างหนึ่งมีองค์ความรู้สองวิสัยทัศน์สามประสบการณ์จากการทำงานจริงอย่างน้อยก็เพิ่งมีน่าจะมีอบต.แห่งเดียวในจังหวัดอุบลมั้งมีสระว่ายน้ำเขียวลืมๆเนี่ยนะครับ และที่สำคัญคือท่านบอกว่ายินดีต้อนรับเนี่ยโอ้อยากฟังคำนี้มานานละนี่คือความภาคภูมิใจของพี่น้ององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับปรบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนรางวัลนั้นท่านอาจารย์กวินนั่งฟังอยู่ก็คุยกันเองนะครับส่งเข้าประกวดอีกทีกันแล้วกันส่งครับทีนี้ก่อนนะครับก็น่าเห็นใจท่านบอกว่าได้27บาทเองรัฐบาลจัดให้จาก100บาทเนี่ยก็บริหารจัดการน่าจะเกินอำนาจหน้าที่นะครับเกินกำลังที่ท่านทำแต่ก็น่าสนใจดังนั้น
นักศึกษาพัฒนาชุมชนก็มีนะท่านอาจารย์ดร.อนันต์แม่นพยัคฆ์มานั่งฟังนี่รปศ.ปกครองถิ่นควรจะไปดูงานท่านนะครับนี่ท่านเปิดกว้างแล้วน่าจะเป็น best practice ของจังหวัดเราและคงระดับชาติด้วยนะครับท่านมองเห็นทะลุเลยว่าภารกิจของท้องถิ่นนั่นคือเรื่องดูแลตั้งแต่เกิดจนตายท่านพูดถึงเรื่องเด็กเล็กการศึกษานะครับผู้สูงวัยมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่เกิน10ปีผู้สูงวัยประมาณ1ใน4ของประเทศเราต้องตั้งรับไม่นับขยะนะครับตอนนี้ท้องถิ่นทำได้หมดดร.กฤตท่านได้เคยเขียนอยู่โรงเรียนดูมานานและเทศบาลก็มีโรงเรียนอบต.ดูเด็กเล็กโรงเรียนอบจ.มีแล้วโรงพยาบาลมีไหมกรุงเทพก็มีโรงพยาบาลกลางตอนนี้ที่อบจใช่ไหมครับดร.กฤตครับภูเก็ตเนาะครับภูเก็ตมีโรงพยาบาลของอบจเห็นไหมครับค่อยพัฒนาไปนะครับอย่างว่าองค์ประกอบอื่นบริบทอื่นอาจจะทำให้ท้องถิ่นก้าวช้ามันก็คงไม่เป็นไรนะครับดังนั้นผมคิดว่าเวลา2ชั่วโมงครึ่งนี่นะครับท่านวิทยากรทั้ง2ท่านได้นำเรียน2รอบครบแล้วตอนนี้ขณะนี้เวลาเที่ยงตรงเป๊ะเลยถามก่อนมีท่านใดจะแสดงความเห็นมีไหมครับเอาแสดงความเห็นก่อนมีคนเดียวเนาะมีคนท่านใดจะถามไหมครับเที่ยงแล้วอบต.มีไหมครับพี่น้องอบต.ท้องถิ่นที่มามีไหมครับอยากเสริมอยากระบายความอัดอั้นตันใจให้อาจารย์กบิตฟังมีไหมครับถ้าไม่มีก็คงคนเดียวเนาะให้เวลาไม่เกินสัก5นาทีเชิญครับแนะนำตัวนิดนึงท่านวิทยากรนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่พลาดไม่ได้คือมีสมาชิกเทศบาลตำบลอุบลเข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะดิฉันนางสาวอัญชลีจันกระจ่างค่ะนักศึกษากศปปสาขาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่4ค่ะอยากเรียนถามท่านศาสตราจารย์ดร.โกวิทพวงงามถามความเห็นส่วนตัวท่านนะคะตามความคิดของท่านท่านคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคะในความคิดเห็นส่วนตัวของท่านค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับปรบมือให้คนถามหน่อยครับน่าจะเป็นคำถามเดียวแล้วก็คงเป็นบทสรุปของท่านโควิดด้วยนะครับนะครับเชิญครับมันตอบไม่ได้อะคือมันเยอะอะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีแต่ว่าต้องตอบเยอะต้องพูดเป็นชั่วโมงอ่ะองค์กรท้องถิ่นไทยเป็นอย่างไรคือมีหลายด้านนะเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่รู้จะเป็นอย่างไรอ่ะใช่ไหมเป็นอย่างไรไม่รู้จะเป็นอย่างไรดังต้องสโคปนิดหนึ่งว่าจะให้ผมพูดอะไรคือผมไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรหมายความว่าอย่างไรถ้าพูดเรื่องด้านการพัฒนาก็โอเคนะเป็นอย่างไรหมายถึงด้านพัฒนาคือมันก็มันแบ่งเกรดนะถ้าเราเรียนหนังสือนี่เรามีเกรด A เกรด B เกรด C ผมว่าท้องถิ่นอย่างพังเคนเนี่ยอาจจะเป็นเกรด A เพราะก็ทำทุกภารกิจถูกไหมมีสระว่ายน้ำให้เด็กมีศูนย์เด็กเล็กเรื่องเด็กก็ทำเรื่องเยาวชนก็ทำเรื่องผู้สูงอายุก็ทำก็ทำครอบคลุมทุกภารกิจก็จะเป็นเกรด A คือเกรด A อาจจะเป็นพวกได้รางวัลใช่ไหมเกรด B ก็อาจจะเป็นพวกที่อาจจะทำได้ไม่ครบถ้วนหรือว่าทำอาจจะไม่ส่งก็ได้แต่ว่าทำดีอยู่งั้นพวกเกรด A ก็คือพวกเป็นแบบอย่างคือผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าท้องถิ่นเกรด A เนี่ยคือท้องถิ่นที่พัฒนาไปสู่นวัตกรรมนวัตกรรมก็แปลว่าทำเรื่องแปลกๆใหม่ๆทำเรื่องที่มีความคิดสร้างสรรค์ทำเรื่องที่ท้องถิ่นอื่นเนี่ยไม่ได้ทำแต่เราทำทำเรื่องที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างได้อะไรแบบเนี้ยนั่นคือเกรด A แล้วก็มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีพอเกรด B เนี่ยก็อาจจะเป็นท้องถิ่นที่ต่ำลงมาจากนั้นแต่ว่ายังทำอะไรต่ออะไรดีอยู่นะครับบริการอาหารจัดการดี
รางวัลไม่ใช่เรื่องสำคัญนะแต่ว่าทำงานได้ดีแต่เขาไม่ส่งประกวดแต่มีนวัตกรรมเหมือนกันอย่างเงี้ยคือเราเชิญท่านพังเคนมาเนี่ยอาจจะมีที่อื่นดีเท่าๆพังเคนก็ได้เราต้องให้ความเป็นธรรมแต่บังเอิญเขาอาจจะไม่ได้โชว์ไม่ได้แสดงอันอาจจะอยู่ในเกรด B เกรด C เนี่ยก็คือพวกที่ไปเรื่อยๆมีงานประจำทำเป็นงานรูทีนไปวันๆนะอันนี้ก็เป็นเกรด C ไปผมจริงว่าถ้าจะตอบคำถามท่านว่าอบท.พัฒนาเป็นอย่างไรเนี่ยมันต้องทำเรนกิ้งอ่ะจะรู้นะเรนกิ้งก็คือจัดลำดับของการพัฒนา1 2 3 4 5ทั่วโลกอ่ะเขาจัดลำดับอาจารย์สุชาติเสนอให้จัดลำดับให้ทั้ง5ประเภทเลยเช่นอบต.ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แยกเป็น3ประเภทเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครก็แยกอบจ.ก็ชุดหนึ่งนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเราดูเรื่องเขาเรียกว่าทั้งตัวอบต.และประชาชนด้วยนะผมสนใจประเด็นเนี้ยเราอยากรู้ว่าประชาชนตื่นตัวมีไหมอ่ะผมว่าการพัฒนาเนี่ยบางทีมีแต่ความสามารถของนายกแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้พัฒนาเลยผมเคยไปประกวดรางวัลพระปกเกล้าอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยนายกเก่งคนเดียวนายกเป็นคนเสนอคนเดียวแต่พอนายกไม่เสนอไปให้รองนายกรองนายกพูดไม่เป็นปลัดก็พูดไม่เป็นเพราะนายกแย่งซีนไปหมดมันเก่งแต่นายกไม่ได้หรอกนะผมคิดว่าท้องถิ่นหลายท้องถิ่นพัฒนาด้วยตัวนายกเองถามว่าสำคัญไหมสำคัญแต่มันจะไม่ดีสำหรับองค์กรทั้งองค์กรเราต้องการให้เก่งเหมือนกันนะผมเคยมีอบต.อบต.หนึ่งผมเอ่ยชื่อก็ได้อบต.ดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมอบต.นี้เนี่ยดีมากเลยนะอย่างเช่นผมไปตรวจเนี่ยการไปตรวจเนี่ยถ้ามาทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะให้แม่บ้านเนี่ยเข้าคิวรอผมประธานเนี่ยนั่งรถตู้มากรรมการ 4-5 คนมาพอลงจากรถตู้เนี่ยเขาจะมีผ้าขม้าผูกเอวถ้าแม่บ้าน20คนเนี่ยก็ผูกเอวเขาอยากผูกประธานน่ะผมจะได้ผ้าขม้าเยอะฮะผูกเอวถึงเนี่ยไอ้ประเภทนี้ก็มีแต่ว่าผูกเอวเสร็จก็รำให้กรรมการดูอีกอ่ะมีเด็กมารำให้ดูมีกลุ่มแม่บ้านมารำให้ดูมีโรงเรียนผู้สูงอายุมารำให้ดูโอ้โหกว่าจะได้ตรวจเนี่ยนานมากเลยผ้าขม้าผูกเอวก็ครึ่งชั่วโมงแล้วกว่าหมดกรรมการรำให้ดูก็ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเวลาไปที่อบต.เนี่ยเขาก็จะมีนายกเป็นคนเสนอหรือมีปลัดเก่งเสนอนายกไม่ค่อยเก่งก็ให้ปลัดอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ไปอบต.ดอนแก้วสนิทอบต.ดอนแก้วเนี่ยรำก็ไม่มีผ้าพงาให้ก็ไม่มีแต่ว่าแถมกรรมการจอดรถเสร็จเขาบอกว่าให้กรรมการเนี่ยขึ้นรถโมบายรถประทุนที่แอร์ก็ไม่มีรถนำเที่ยวสั่งกรรมการให้ขึ้นรถอีกให้ทำตามถามว่าดีไหมกรรมการก็งงสิอบต.อื่นเนี่ยให้พระคมารำให้ดูเข้าไปในที่อบต.พูดปรากฏว่าอบต.นี่ไม่ใช่ขึ้นรถไปเนี่ยผมยังไม่เจอหน้านายกไม่เจอหน้าปลัดไม่เจอหน้ารองนายกไม่เจอใครเลยแต่ชาวบ้านเป็นคนอธิบายบนรถถามว่าดีไหมชาวบ้านงั้นน่ะต่อไปนี้เราจะพากรรมการไปหมู่ที่1เราจะพาท่านไปดูว่าหมู่1เนี่ยมีของดีอะไรขณะที่รถเคลื่อนไปท่านกรรมการครับนี่ทุ่งนาครับนี่คนครับขายของครับบอกผมทำไมนี่ทุ่งนานี่คนนี่ขายของ
ดีมากเลยถ้าเน้นไว้ทุ่งนาที่นี่มีจำนวนเท่านั้นทำนาเท่านั้นขายของเท่านั้นเราเห็นภาพเลยเอาเราจะพาท่านไปดูหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไปดูบ้านสักเก้าหลังน้อมนำร.9เศรษฐกิจพอเพียงผักสวนครัวรู้กินได้ก็ไปบ้านเอาลงไปเดินตามบ้านเลยบ้านนี้ทำเรื่องปุ๋ยหมักบ้านนี้ทำเรื่องผักปลอดสารพิษบ้านนี้จัดบ้าน5สอโอ้โห9บ้านกรรมการเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้นี่หมู่1อ้าวหมู่2ต่อไปหมู่1เสร็จแล้วกรรมการขึ้นเนี่ยไล่กรรมการขึ้นรถอีกอ่ะกรรมการก็ขึ้นรถเสร็จเอาไปหมู่2ครับหมู่2เราจะพาไปดูเกดขี้หมูอ้าวหมู่2มีความหมูคนเลี้ยงหมูเยอะครับเอาบ้านนี้ก็เลี้ยงหมูบ้านลุงมีเลี้ยงหมูลุงมาเลี้ยงหมูลุงแมวเลี้ยงหมูเอาเลี้ยงหมูเอาเจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มเมื่อก่อนเขาเหม็นขี้หมูชาวบ้านประท้วงเจ้าของฟาร์มมันเจ้าของฟาร์มก็เลยจะย้ายหนีไปอยู่พิษณุโลกปลัดเก่งก็เอาคนที่อยากประท้วงเจ้าของฟาร์มมานั่งคุยกันว่าเจ้าของฟาร์มจะไม่ให้มีกลิ่นได้ยังไงเอาประท้วงไปประท้วงมาจัดเวที3ครั้งเราก็ไปที่บ่อแก๊สนั่นแหละตกลงสรุปว่าให้มีบ่อแก๊สเพราะขี้หมูมันเยอะเอาอาจารย์หมาลัยเชียงใหม่มาพิจารณาดูว่าแก๊สเนี่ยมันมีอุณหภูมิพอไหมให้ปลัดก็ไปประสานงานตกลงผมไปดูบ่อแก๊สเกิดจากการลงทุนประมาณ 4-5 แสนราชการให้แสนหนึ่งเจ้าของฟาร์มบอกว่าถ้าปลัดอบต.ให้แสนหนึ่งเขาใจดีเขาจะให้อีกแสนหนึ่งส่วนราชการได้แสนหนึ่งประชาชนบอกว่าถ้ามีท่อต่อไปยังบ้านเรือนเนี่ยเราให้อีกหลังละ500 200หลังก็ได้แสนหนึ่งตกลง400,000ทำบ่อแก๊สเลย10ปีแล้วไปดูบ่อแก๊สไปดูตามครัวเรือนจุดแก๊สมาอะไรตัวเนี่ยผมก็ให้กรรมการไปชิมผัดผักบุ้งด้วยแก๊สขี้หมูเปิดมาปุ๊บก็มีกลิ่นแก๊สมันไอ้ขี้หมูมานิดหนึ่งวันนั้นเราก็กินผักบุ้งอร่อยนะกรรมการได้ชิมผักบุ้งกันเห็นไหมมีชีวิตชีวามากเลยเอาไปหมู่3หมู่3นี่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุจะมีกายอุปกรณ์ตกลง 7-8 หมู่ได้หมดเลยหมู่สุดท้ายก็จะเป็นรพสต.ที่ท่านพินิจศักดิ์บอกเขาถ่ายโอนรพสต.ที่เป็นเลิศทำเรื่องต่างแล้วก็มาจัดนิทรรศการตกลง9หมู่เรายังไม่เจอนายกไม่เจอปลัดแต่ประชาชนอธิบายแล้วมาอธิบายที่นิทรรศการอ้าวทานข้าวไปก็ฟังนิทรรศการผมถามว่าเราจะให้ดอนแก้วที่1หรือจะให้ที่ผูกผ้าขาวม้าที่1ลองตอบหรือจะให้ลำให้เราดูแต่เราไม่เห็นอะไรเลยถูกไหมเราต้องให้ดอนแก้วเพราะดอนแก้วสร้างประชาชนให้มีพลังเพราะฉะนั้นการปกครองท้องถิ่นที่พัฒนาตอบคุณเลยท้องถิ่นนั้นต้องสร้างพลังอำนาจของประชาชนให้เก่งผมจึงตอบเลยว่าไม่ใช่พินิจศักดิ์เก่งคนเดียวแต่ต้องให้รองจากพินิจศักดิ์เก่งปลัดเก่งบุคลากรเก่งชาวบ้านเก่งที่เขาเรียกว่า empowerment ก็คือว่าสร้างคนในชุมชนให้เก่งมันดอนแก้วได้ทำตรงนี้แล้วครับมันผมตอบท่านเลยอบต.ที่พัฒนาก็คืออบต.ที่สร้างคนสร้างศักยภาพของชุมชนให้ผู้นำเก่งประชาชนเก่งเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเวทีบ่ายดูนิทรรศการเสร็จทานข้าวเสร็จบ่าย2โมงแล้วได้ขึ้นไปที่อบต.นายกไม่พูดเลยครับปลัดไม่พูดเลยครับให้ชาวบ้านนำเสนอทั้งสิ้นแล้วนายกคอยเสริมปลัดคอยเสริมคอยสรุปท้ายเห็นไหมสร้างชาวบ้านให้เก่งเพราะฉะนั้นผมว่าสังคมเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องผู้นำเก่งคนเดียวแล้วเราก็เชื่อผู้นำสูตรนี้ผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าบ้านเมืองต้องสร้างคนสร้างพลเมืองให้เก่งการเลือกตั้งมันจะเปลี่ยนทันทีเลยครับถ้าคนเก่งน้องๆมีศักยภาพรู้นะถูกไหม
มีข้อมูลสำหรับผู้เลือกตั้งแล้วไปเลือกบ้านเมืองจะเปลี่ยนแต่ถ้าชาวบ้านโง่โทษทีนะโทษทีแล้วผมไม่ได้พูดชาวบ้านโง่นะชาวบ้านไม่ฉลาดก็แล้วกันขอถอนคำพูดชาวบ้านฉลาดน้อยอ่ะคือถูกครอบงำจากระบบท่านอย่าลืมนะชาวบ้านก็ถูกครอบงำโดยระบบเราจนเราไปโทษใครล่ะครับโทษตัวเองเราต้องมาจัดการนะจัดการตนเองผมที่เคยจนมาก่อนเคยเป็นหนี้ 3-4 แสนแล้วก็อยากจะแต่งงานภรรยาถามผมว่ามีอะไรไหมผมบอกมีหนี้แต่งไหม 3 แสนมีหนี้ 3 แสนผู้หญิงบอกว่าคนอะไรอายุ30กว่าแล้วไม่เห็นทำอะไรมีหนี้ตั้ง 3 แสนจะมาแต่งกับฉันฉันไม่แต่งหรอกท่านเชื่อไหมว่าคนรักเนี่ยมาว่าเราอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงครับเราก็มึนสิครับแต่มึนแล้วทำไงมึนแล้วเราต้องได้สติว่าเอ้ยเขาด่าเราว่าคนอะไรรถไม่มีบ้านไม่มีแถมมีหนี้ทีนี้การมีหนี้ 3 แสนมันเกิดจากอะไรรู้ไหมผมอยากชื่อสักคำหนึ่งไม่ต้องเอาตามผมก็ได้ผมไปเป็นอาจารย์เชียงใหม่เครดิตการ์ดเต็มเลยครับหมาอะไรให้จะเอาซิตี้แบงค์แบงค์กรุงเทพไทยพาณิชย์ผมมีหมด7ใบแล้วตอนนั้นน่ะผมได้รับเลือกเป็นประธานคนโสดประธานคนโสดก็คือต้องรวบรวมพวกที่โสดๆทุกวันศุกร์คนโสดมาเต็มเลยที่บ้านผมให้ประธานนำเที่ยวตอนเย็นผมเป็นประธานนำเที่ยวคนโสดตอนเย็นไปไหนฮะเชียงใหม่ที่เที่ยวเยอะเริ่มต้นก็ออกคนละ500 30คนก็ได้15,000นี่บางคนไม่มีตังค์มากิดหลังประธานขอยืมก่อน500ก็ให้มา500พอไปทานเสร็จเนี่ยเราก็ไม่ใช่เป็นคนดีนะกินเสร็จก็ประธานเราจะไปไหนกันดีไปคาราโอเกะไปร้องคาราโอเกะร้องคาราโอเกะนี่ต้องจ่ายตังค์ไอ้พวกบอกว่าลงขันคาราโอเกะไม่มีตังค์ประธานอีก500เสร็จแล้วไปไหนต่อไปตีสนุกไปเล่นดัมมี่ก็แยกกลุ่มไปเที่ยวอาบอบนวดเรานึกว่าอาบอบนวดตกลงมันไม่ได้อาบและก็ไม่ได้นวดเสร็จเลยผม คืออันนี้เราเป็นคนไม่ดีแล้วก็เป็นนี่ไงเพื่อนพวกคนโสดยืมอันนี้ถูกต่อว่าแล้วบ้านก็ไม่มีไม่แต่งไปขอเขาแต่งไม่แต่งพอไม่แต่งเนี่ยเรามึนเลยอ๋อรถมีมอเตอร์ไซค์มือสองไม่สามารถหยุดได้ด้วยเกียร์ว่างคือเด็กจะรู้ว่าอาจารย์โควิดมาสอนก็พึบก็พึบหน้าห้องอ่ะปรากฏว่าผมเนี่ยเชื่อไหมว่าผมตั้งสติเลยจัดการตนเองไงครับเลิกเครดิตการ์ดเพราะว่าผมไปดูว่าคนรวยๆเนี่ยคุณธานินทร์เจวานนท์เขารวยยังไงเจ้าพ่อกระทิงแดงเขารวยยังไงเบียร์เขารวยยังไงคุณทักษิณเขารวยยังไงได้ข้อสรุปเลยไปอ่านบิลเกตบิลเกตว่าอย่าฝากเงินบัญชีเดียวเพราะฉะนั้นผมเนี่ยผมเป็นศาสตราจารย์ได้เงินค่าศาสตราจารย์ผมใช้บัญชีหนึ่งผมมีเงินเดือนผมบัญชีหนึ่งผมมาพูดเวทีนี้ไม่รู้เขาให้ตังหรือเปล่า ก็บัญชีหนึ่งถ้าให้ก็ไปบัญชีหนึ่งผมแต่งตำราเขียนหนังสือก็บัญชีหนึ่งวิจัยบัญชีหนึ่งบรรยายกสปปก็บัญชีหนึ่งนี่ก็ที่นี่มีกสปปเนี่ยได้ตังค์ไม่มากหรอกชั่วโมงละ100 200หรือบรรยายของอาจารย์สุเจ้า 2,000 ก็บัญชีผมมี7บัญชีครับบอกเดินไปบอกแฟนผมว่าเธอรอฉันไว้3ปีฉันจะทำให้มีทุกอย่างเลิกเครดิตการ์ดจัดการตัวเองวัน7บัญชีให้รอ3ปีทุกบัญชีควบรวมผมได้เงินมา3ล้านกว่าผมไปซื้อรถเลยครับซื้อบ้านเลยครับแล้วไปหาเขาครับขับรถอย่างเท่ป้ายแดงบีบแต่หน้าบ้านดังๆปึ้มๆๆลงมาเห็นผมเธอทำได้ยังไงก็ทำได้แล้วขึ้นรถเสียดีๆเสร็จผมไปดูบ้านไปดูบ้านนี่คือการจัดการตนเองเพราะนั้นน้องๆทั้งหลายที่อยู่ที่นี่อย่าไปหวังพึ่งคนอื่น
อย่าไปหวังพึ่งคนอื่นความจนผมจนตอนนี้ผมมีตังบัญชีผมยังอยู่ทั้ง7บัญชีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีเงินเป็นล้านผมมีตังนะครับลูกศิษย์ผมแถวอุดรน่ะอาจารย์ขอยืมสัก150,000เพราะจะไปสอบอบต.นายกอบต.นั้นเรียก150,000ผมดีใจนะเพราะจะได้รู้ว่าอบต.จ่าย150,000ปรากฏว่าให้ไปเลย150,000แต่เธอต้องได้รับราชการเพราะผมสงสารเขาพอให้ไป150,000อยู่สัก2เดือนจานผมได้150,000เรียบได้รับรายการแล้วมาทำMOUกับฉันส่งเดือนละ 5,000 ก็ส่งมา1ปีเต็มๆ12เดือน12 5 60ก็ประมาณ 60,000 แต่เห็นไหมขาดอีก 90,000 ปรากฏมันโทรมาใหม่อาจารย์กอบต.สั่งให้การคัดเลือกบุคคลเที่ยวนี้เป็นโมฆะมันขอยกเลิกการส่งผมหายไปทั้ง 90,000 น่ะเนี่ยก็ธรรมดานะก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าตอบเธอเร็วๆก็คืออบต.นั้นหรือเทศบาลนั้นหรือนั้นต้องสร้างคนนะครับสร้างคนให้จัดการตัวเองให้ได้สร้างคนให้หลุดพ้นจากความยากจนสร้างคนให้แข็งแรงสร้างคนให้มีศักยภาพพูดแทนนายกได้ทำแทนนายกได้ประชาชนฝากความหวังเรื่องนี้นะครับแล้วฝากน้องๆว่าเราจะหลุดพ้นได้ให้รู้จักคิดเป็นจัดการเป็นถามว่าเรายืมเงินคนอื่นไหมยืมแต่ยืมมาเพื่อทำให้เกิดศักยภาพแล้วคืนก็ไปนะครับสิ่งเหล่านี้ผมประสบการณ์ชีวิตนะตอนนี้ก็พอมีตังค์นั้นใครจะยืมก็ได้นะครับแต่ว่าต้องทำ MOU ร่วมกันนะครับ ก็หมดแล้วอาจารย์ตัวเจ้านะเดี๋ยวมันจะยืมตังค์ผมอีกขอบคุณครับสวัสดีครับครับคงเป็นคำตอบที่ครบถ้วนนะครับครับผมคิดว่าการจัดสัมมนาของนักศึกษานะครับในเรื่องทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพ.ศ. 2560นะครับคงจะครบถ้วนนะครับคงได้ประโยชน์นะครับและประสบการณ์จากวิทยากรทั้งสองท่านขอเชิญพวกเราได้ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ครับขอขอบคุณผู้อำนวยการทีวีชุมชนคุณสุชัยเจริญมุขยานันท์ที่ถ่ายทอด Facebook Live ให้พวกเราครับขอบคุณครับ ขอบคุณนักศึกษาท่านอปต.องค์กรปกครองถิ่นที่เข้าร่วมวันนี้นะครับแล้วก็ผู้จัดที่จัดได้อย่างดีนะครับขอให้พวกเราได้ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมวันนี้ครับขอบคุณครับครับโอกาสต่อไปคงมีเวทีอย่างนี้นะครับท่านพินิษฐ์ศักดิ์คงจะให้พวกเราได้ไปเยี่ยมท่านนะครับขอบคุณมากครับขอปิดเวทีครับสวัสดีครับไปประธานอาจารย์ครับประธานเทมราชครับครับผมขอขอบคุณท่านคณะวิทยากรทุกท่านนะครับ